เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์จันชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบน้อมๆในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมๆในธรรมเดชคุณหลวงปู่สว่างเขมโกเป็นคนท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราชาวสังฆทานตามโอกาสได้ท่านมาถึงคุณหลวงพ่อพระครูปลัดพิรินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่ขณะนี้ก็มาพบกันอีกวันหนึ่งในรายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการสดเพราะญาติโยมสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆได้ในรายการหรือว่าถ้าโทรไม่ติดก็ฝากไว้ที่คำถามไว้ที่เจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์อยู่เป็นข้างนอกได้นะฮะเพราะการที่จะมาเรียนรู้การเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ยากพอสมควรแต่ก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์กระทำแล้วก็โลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะมาสร้างบารมีที่จะพ้นทุกข์ได้เราสังเกตกลับไปที่พระพุทธเจ้าก็มาเกิดในเมืองมนุษย์นะพระเจ้าสำเร็จที่โลกมนุษย์นี้เพราะโลกมนุษย์นี้จะเป็นโลกที่เรียกว่ากลางๆมัชฌิมาอยู่มีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ถ้าขึ้นจากมนุษย์ไปชั้นสูงขึ้นไปเป็นสวรรค์เป็นพรหมก็ไปสวยสุขอย่างเดียว มีแต่สุขจะพิจารณาทุกข์ไม่เห็นถ้าโลกลงต่ำลงไปก็เป็นของโลกของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นก็เป็นลักษณะของสวยแต่ทุกข์อย่างเดียวเป็นทุกขติแต่ข้างบนก็เป็นสุขติเพราะฉะนั้นตรงกลางนี่แหละเป็นมัชฌิมาเป็นทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในทุกข์แล้วก็พ้นจากทุกข์ได้การสร้างบารมีส่วนใหญ่แล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงท่านจะมาสร้างบารมีที่โลกมนุษย์นี่แหละไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์ต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรต่างๆเป็นกษัตริย์แล้วก็ตามก็ในโลกมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์เป็นโลกที่มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยความที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจึงต้องอยู่กับสังคมอยู่เดียวไม่ได้อยู่กลุ่มเมื่ออยู่รวมกันก็ต้องการการยอมรับในสังคมเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ภูมิอากาศภูมิประเทศที่อยู่กันจะปรับกันในความเป็นอยู่เป็นอย่างไรก็พัฒนาไปตามนั้นที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเองแล้ววัฒนธรรมการเป็นอยู่ร่วมกันมันก็มีมาแต่นานดังนั้นคนก็เลยมาหลงในจุดของตรงนี้คิดว่าเรานี่เป็นตัวออกมาอย่างนี้ไม่รู้ความจริงที่จะเป็นแล้วก็บางท่านก็ยังนึกไม่ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี อาการเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดได้ยากทีนี้พอเกิดมาแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวกับภพชาติหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่อยู่ในครรภ์มารดานาน 8-9 เดือนเนี่ยความจำต่างๆมันก็ลืมหรือว่าเกิดเป็นชาติอื่นๆที่มันไม่มีความจำตรงนี้เท่าไหร่ก็จะทำให้ลืมลักษณะนั้นเหมือนกันนั้นนอกจากที่มนุษย์ที่จะเกิดใกล้เคียงจากมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์อย่างนี้พอจะระลึกชาติได้ก็จะเข้าใจจะเริ่มรู้สึกรู้ได้ในสิ่งที่ว่ามันเป็นไปงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้จึงได้รู้สิ่งต่างๆขึ้นมาที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้เองทุกคนจึงมารู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์
สมุทัยรู้จักการดับของทุกข์นิโรธรู้จักข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชครับนครราชสีมาครับโยมวรารัตน์เจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติธรรมนะคะเวลาที่นั่งสมาธิคนจะนั่งสักกี่นาทีคะอย่างต่ำคนจะนั่งสมาธิสักกี่นาทีจะพอดีคะก็เท่าไหร่ก็ได้โยมเท่าที่เราพอของเรานะเริ่มต้นใหม่ๆมันอยู่ที่เราไงกำลังเราอยู่แค่ไหนใหม่ๆอาจจะสัก15นาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปสัก20ขึ้นไป30ขึ้นไป40 50ถึงชั่วโมงก็แล้วแต่เราแต่นี้ที่นั่งเนี่ยไม่ได้เพื่อให้นั่งเพื่อทนไม่ได้ให้นั่งทนไม่ได้ให้นั่งเก่งแต่นั่งแหละให้สติรู้กายเรานะเอามารู้กายจริงๆแล้วการฝึกสติเนี่ยฝึกได้ทุกระยะบทเลยไม่ใช่นั่งอย่างเดียวจะยืนก็รู้จะเดินก็รู้จะนั่งก็รู้จะนอนก็รู้จะคิดก็รู้จะคิดดีคิดไม่ดีก็รู้แค่นี้เนี่ยสติที่ฝึกคือให้รู้ตัวเราเท่านั้นรู้ต่อไปอย่างนั้นงั้นการนั่งก็เช่นเดียวกันเมื่อนั่งแล้วก็ต้องนึกถึงรูปปัจจุบันก็ตั้งแต่ศีรษะไปเท้ารูปที่นั่งอยู่นั่งอยู่ลักษณะอย่างไรนะผ่านด้านหน้าด้านข้างด้านหลังขึ้นลงขึ้นลงเป็นอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้แหละค่ะรู้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปรู้ไม่ต้องมาเจาะจงให้รู้รู้ผ่านผ่านเฉยเหมือนกับกล่อมกล่าวจิตให้เข้ามาก่อนถ้าเราจะบังคับเจาะจงให้จิตเจาะจงแล้วจิตจะไม่อยู่จะหนีออกไปเรื่อยเลยนะเราก็ต้องไปตามไปดึงกลับนะเราทำแบบสบายๆตั้งสติรู้เราจะไปแค่ไหนก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีเวลาเราก็ปล่อยได้ตามสบายแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราจำกัดเราก็ลองตั้งเวลาดูสักระยะหนึ่งว่าเริ่มต้นเราจะทำสักประมาณเท่าไหร่นะแล้วแต่ความสบายใจของเราได้ขอบคุณค่ะครับมัสการลาค่ะโชคดีเจริญพรค่ะก็ผู้ใหม่ก็มีหลายๆอย่างที่คนไม่เคยไม่รู้นะก็เลยสงสัยก็เลยคิดจะทำยังไงจะทำแบบไหนจะอะไรเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือสัมมาทิฏฐิที่คนจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราจะทำไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีโทษอย่างไรทำแล้วมันจะเกิดสภาวะหรือเกิดอาการอย่างไรเป็นอย่างไรพอเราพอเข้าใจคร่าวๆไว้แล้วเราก็ทำไปแต่จริงๆแล้วให้รู้โครงสร้างการปฏิบัติแต่อย่าไปรู้ผลนะถ้ารู้ผลเนี่ยจิตเราจะเร็วมันปัญหาส่วนใหญ่แล้วเราเนี่ยต้องการผลแล้วจิตจะไปทางนั้นหมดเลยแล้วก็จะไม่ได้ฐานเพราะนั้นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตมันจะต้องอยู่ที่กายเท่านั้นกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐาน4เนี่ยก็มารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเพราะอะไรเราต้องมารู้เพราะเหตุว่าเราเกิดมาเนี่ยมันมีตัวบังอยู่เค้าเรียกไม่รู้อยู่8อย่างคนโบราณเค้าเรียกว่ามืด8ด้านมืด8ด้านเลยนะเพราะนั้นความมืด8ด้านก็คืออวิชชา8นี่เองอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้อดีตชาติเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมไม่มีใครทราบเลยว่าอดีตชาติก่อนมาเกิดมนุษย์เนี่ยเราเป็นอะไรอยู่และไม่รู้ว่าช่วงต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติตอนที่เรามาเข้าท้องแม่เนี่ยมายังไงนี่เราก็ไม่รู้มันก็มืดอยู่นะใช่ไหมมืด8ด้านเลยนึกไงก็ไม่ออกไม่รู้อนาคตชาติว่าอนาคตเราจะตายไปแล้วจากชาติมนุษย์เนี่ยเราจะไปเป็นอะไรนี่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้บาปเท่าไหร่บุญเท่าไหร่ที่เราทำเอาไว้มันแตกต่างกันขนาดไหนแล้วอะไรทำให้ไปเกิดเป็นอะไรเหตุปัจจัยของอะไรที่ทำให้ไปเกิดทำไมกิริยากรรมอะไรจะจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นกรรมมันมีทั้งดีและไม่ดีก็กลางๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจต่อไป นี่คือความไม่รู้3อย่างแล้วอันที่4ไม่รู้ทุกข์กายทุกข์ใจเราไม่รู้ทุกข์นะถึงต้องมาเรียนรู้พอเรียนรู้เราถึงจะดับทุกข์ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกข์เราคิดว่ามันเป็นก้อนเดียวกันเลยกายกับใจมันอันเดียวกันแต่พุทธเจ้าบอกทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาวิธีการปฏิบัติคือกิจที่ต้องทำก็คือกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงต่อไปเราจะรู้จักเลยว่าอ๋อทุกข์กายก็มีอย่างหนึ่งทุกข์ใจก็อย่างหนึ่งนะสุขกายก็อย่างหนึ่งสุขใจก็อย่างหนึ่งนะก็จะเป็นเวทนา5นะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ทั้งกายทั้งใจลักษณะหนึ่งอันนี้ก็มารู้เรื่องของทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจอยากและไม่อยากที่เขาเรียกเป็นภาษาบาลีว่าตัณหานั่นเองอยากในกามคุณทั้ง5อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เป็นลักษณะของตัณหาทั้งสิ้นตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นเองทั้ง3เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราไม่รู้เราค้นหาไม่ได้นอกจากจนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเราถึงได้มาทราบเพราะพระองค์ทรงแสดง
นะทรงนำมาสั่งสอนให้เราได้รับทราบถัดมาก็ไม่รู้การดับของทุกข์คือนิโรธนะทุกข์เกิดขึ้นเวลาทุกข์ดับไปเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันดับไปยังไงสุดท้ายไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์นี่เป็นมืดด้านที่7ข้อก็คือมรรคมีองค์8ข้อสุดท้ายก็คือไม่รู้กฎของธรรมชาติก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตานั่นเองคือว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับนี่ที่เราไม่รู้มืด8ด้านอยู่ดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็คือรู้แจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งปวงนี้มาเขาเรียกว่าอวิชชานั้นท่านก็ละอวิชชาก็เกิดวิชาขึ้นมารู้เป็นวิชาก็เกิดความสว่างเกิดความฉลาดเมื่อรู้แล้วก็ฉลาดก็สว่างก็จะเบิกบานแล้วก็หายหลงได้ที่เราหลงอยู่เพราะไม่รู้นี่เองนะก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆทำความเข้าใจครับขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากโยมสุพรรณเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะนมัสการค่ะเจริญพรโยมค่ะคือแม่ก็ปฏิบัติไม่นานหรอกค่ะแบบมันอย่างนี้พระอาจารย์จ๋าพระพุทธเจ้ายังมีการสงสัยในหัวนี่ก็สงสัยแต่มันยังไม่นานมันก็ดีขึ้นค่ะดีรู้สึกว่ามีประโยชน์ของพระอาจารย์มากมากค่ะเพราะว่าแม่ก็เสียใจของแม่เองเพราะว่าอายุถึงขนาดนี้ถึงมารู้จักของดีก็ยังไม่ช้ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ช้าฮะพอยังมีชีวิตอยู่ถือว่าไม่สายหรอกทำเมื่อไหร่ได้มานั้นอยู่บางคนตายไปแล้วยังไม่รู้เลยก็มีนะฉันยังเล็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่โชคดีแล้วค่ะที่ได้มาเรียนมารู้นี่แหละฉันเล็กอยู่นะคะเป็นหนึ่งของเก่าฉันไม่เกี่ยวชุ่งเลยค่ะฉันปฏิเสธเลยฉันเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเลยค่ะถูกต้องดีแล้วค่ะธรรมะพระอาจารย์นี่เป็นตัวตั้งทำแล้วรู้สึกเข้าใจได้รู้สึกดีรู้สึกว่าปลอดโปร่งก็รู้สึกดีขึ้นค่ะดีก็ทำต่อไปสมองของฉันมันรู้สึกว่าไม่หลงไม่ลืมแต่ก่อนวางของทำอะไรลืมหมดค่ะเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่าพระอาจารย์ได้ทองคำมาฝากกันโอ้ยขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆค่ะโมทนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำต่อไปแม่จะถามลูกว่าอย่างไรเนาะเวลาคิดได้กับคิดเวลาจะถามก็ลืม อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำไง ก็ไม่เป็นไรไอ้แม่จะถามว่าอาจารย์ลูกว่าไอ้กระดอกกระดูกสันหลังนี่เราจะนับทุกข้อไหมคะได้ถ้าเราจะนับได้ต้องอันนี้ต้องมีรูปแบบให้เห็นนะต้องมีเป็นรูปภาพเห็นกระดูกหลังนี่มันมีอยู่18ข้อนะคะได้ถ้าจะทำงั้นก็ได้จิตก็จะเริ่มละเอียดลงไปอีกค่ะลำไส้มันมียาวอยู่12ฟุตแต่นับกระดูกก็เอากระดูกไปหมดเลยค่ะแต่นับลำไส้ก็นับลำไส้ไปเรื่อยๆค่ะแต่นับกระดูกก็เอากระดูกเลย300ท่อนนับทุกเม็ดใช่ไหมอาจารย์หลวงปู่สิมท่านบอกไว้ให้แล้วกระดูก300ท่อนนั่นน่ะนึกรู้ไปเรื่อยๆในลำไส้นี่มีอยู่3ความยาว3วาหนังสือของพระอาจารย์มั่นลุงเกาะของหลวงปู่นั่นแน่นอนของหลวงปู่อาจารย์มั่นหนังสือมีความยาว3วาจะนับตามนิ้วภาษาไทยมันก็ได้ยาวร้อยสี่สิบสี่นิ้วถ้าจิตเราสงบแล้วเราก็เอาไปพิจารณาตรงนี้ได้ไปเป็นปัญญาละก็เอาตัวนี้เลยเขาเรียกว่าเดินปัญญาละพอพิจารณาไปพิจารณาไปมันเหนื่อยก็กลับไปกันทำสงบใหม่ค่ะทำตัวเร่งเอาที่มองเห็นนี่เลยที่เห็นที่ถึงเลยตรงที่โครงตรงข้างในมันไม่มีอะไรเลยนิดหน่อยเองโอออกหมดแล้วก็ดีแล้วค่ะแต่มันยังตกค้างที่เส้นผมกับขนน่ะพระอาจารย์บอกแม่หน่อยทำยังไงดีก็พี่นามันอยู่ข้างนอกนี่ใช่ไหมขนกับผมนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็นึกมันดินึกมันเป็นไงมีกระจกไหมที่บ้านมีก็นี่เลยไปส่องกระจกแล้วยืนเพ่งมองแล้วก็นึกภาพไปเห็นแล้วก็หลับตานึกแล้วก็ลืมตาดูแล้วก็หลับตานึกอยู่งั้นน่ะแล้วจะเห็นสภาพของผมว่าเป็นยังไงลักษณะสีสันเป็นอย่างไรแล้วก็ผมมันงอกมาจากอะไรจากข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปแล้วก็หลุดร่วงทุกวันเหมือนกันหมุนเวียนไปแล้วผมนี่ถ้าเราลองปล่อยที่ว่าสัก3วัน7วันไม่ต้องไปสระผมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นใช้พิจารณาอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
ค่ะเราจะรู้ความจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าจะอยู่ยึดมั่นถือมั่นแม่ทำไมเบื่อตัวเองนะเดี๋ยวนี้ยังไม่อยากจะอาบอดน้ำให้ก็พิจารณาไปฮะจนกว่าความเบื่อนี่มันคลายมันจะเฉยถ้าเบื่อจริงมันจะต้องเฉยแต่ถ้าเบื่อแล้วมันอึดอัดแสดงว่าวันนั้นมันเป็นวิภวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเบื่อแบบถึงขั้นที่ว่ามันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยมันจะใจมันจะเป็นอุเบกขามันจะอยู่กลางๆอยู่จิตจะเฉยเฉยไม่อคติละไม่เข้าไปทางไหนไม่ไปมาทางไหนจิตจะสบายสบายอยู่เฉยเฉยอย่างนี้แหละรู้แล้วก็เฉยเฉยรู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรหมดเลยนั่นแหละถูกต้องเบื่ออย่างนั้นเบื่อถูกต้องแต่ถ้าเบื่ออยากมันก็เป็นอยู่แล้วก็เบื่อไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้แบบนี้ก็เป็นนั้นยังอยู่ในข่ายของพิภวตัณหาแต่ก็เข้าตัวละเอียดแล้วนะเข้าตัณหาตัวละเอียดแล้วก็ดีละโยมทําเดินต่อไปฮะโยมแม่แม่ก็ทําใหม่ๆอยู่เนาะยังไม่นานยังไม่ถึง3เดือนนะนี่ดีแล้วฮะแม่จะเร่งของแม่อยากได้แรงแม่ได้ทองคําแล้วแม่ก็อยากได้แรงค่ะก็ทําต่อไปนะที่ทําไปแล้วมันถูกแล้วก็ทําต่อไปไม่ต้องไปโค้นอย่างอื่นมากกว่านั้นทําตรงนี้แหละของอื่นแม่เอามายุ่งเกี่ยวเอาที่กายเราอย่างที่ว่าเนี่ยดูไปเรื่อยๆไปให้ทั่ว32อย่างนั่นแหละก็ค่อยทำไปนะแม่ลูกเอ้ยป่านนี้จะเอาได้เอาทองคำมาฝากแม่เนาะแม่ก็หลงเขาหลงคนอื่นเขาดีแล้วจะได้หายหลงตามเขาค่ะมันเป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องเป็นกันไงเพราะเราอยู่ร่วมกันก็ต้องไปทำตามกันนี้แหละเช่นผมวงบางภูเขาถ้าไม่ตามเพื่อนก็ปฏิเสธว่าเราไม่ดีอีกก็ต้องลองให้เขาว่าดูมั่งเราก็จะเป็นไงถามใจตัวเองเขาว่าแล้วเป็นไรเราเสียอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้เสียอะไรแต่เราไปกลัวไปกังวลเองถูกไหมไม่ได้เกี่ยวไหว้พระเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรสิ่งสำคัญที่ได้มาแล้วเนี่ยเป็นสาระของชีวิตแล้วก็รีบถามต่อเนาะเพราะว่าเวลามีน้อยแล้วเวลามีน้อยมันเสียเวลาเรื่องอื่นไม่ได้แล้วค่ะต้องรีบลุยสับไปวาสนาที่จะได้มาพบมันจะได้โอ้ยขอบพระคุณโชคดีนะให้เจริญในธรรมค่ะทำต่อไปดีแล้วอนุโมทนาสวัสดีค่ะลูกจ้าสาธุสาธุทั้งสองพระองค์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะเนี่ยก็อย่างที่เจ้ามงคลสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จสังฆราชท่านก็กล่าวไว้เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะว่าแก้ไขได้ดังนั้นชีวิตนี้อายุของมนุษย์เนี่ยสั้นที่สุดอายุของสัตว์นรกเนี่ยยาวนานมากของเปรตก็ยิ่งยาวนานมากอย่างสมัยเปรตของสมัยพระเจ้าพิมพิสารสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารไปทำบุญเสร็จแล้วกลับมาไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเปรตก็มาร้องกันใหญ่เลยก็ไปเรียกโหราจารย์มาดูว่าเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาครับโหราจารย์ก็บอกว่าโอ้มันเกิดอาเพศใหญ่แล้วพระองค์นี่จะต้องไปฆ่าวัวฆ่าแพะฆ่าม้าอย่างละร้อยอย่างละพันตัวอย่างนั้นเลยแพ้ลำบากแต่นี้มเหสีเนี่ยเป็นพุทธเพิ่งไปเฝ้าพระเจ้ามาด้วยกันครับแล้วก็เลยนึกขึ้นมาพ่อเพิ่งไปทำบุญกลับมาไงเมื่อคือเมื่อวานนี่เองมเหสีก็บอกพระองค์ไปกราบเรียนพระเจ้าก่อนดีกว่ามั้งพระเจ้ามีสารใช่ไปพอไปกราบเรียนพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่มีอะไรหรอกมหาวพิธเป็นเรื่องของการที่มหาวพิธทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้ญาติตนเองแล้วญาติเนี่ยก็รอมา3พุทธันดรแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่4แล้วถึงจะอุทิศตรงนี้ได้อยู่ยาวมากเห็นไหมเพราะนั้นโอ้โหอยากเกิดเป็นเปรตเด็ดขาดนะโยมยาวมากน่ากลัวครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมต้อยเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ท่านชัยแล้วก็ท่านบอยเจ้าค่ะเจริญพรฮะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมีความเมตตาอยากจะถามโยมมีความข้องใจนิดๆเจ้าค่ะคือว่าโยมเมื่อก่อนโยมอยู่พัทยาโยมเป็นผู้บริหารเป็นเชฟแล้วทีนี้พอทุกที่ที่โยมไปทำบุญโยมจะชอบเอาอาหารที่แบบที่โยมเป็นกลุ่มยุโรปเอาอาหารยุโรปไปทำที่วัดโน้นที่วัดนี้เพื่อให้พระท่านได้สารในสิ่งที่แปลกแล้วก็ชอบซื้อเครื่องครัวที่ว่าดูแล้วเราไปที่ตรงไหนเครื่องครัวตรงไหนค่ะอย่างเช่นครกหรือตะแกรงกระชอนครับพี่แต่ว่าทุกครั้งที่โยมไปโยมไม่เคยได้ซื้อไม่เคยได้ประเคนเลยแล้วก็เวลาทำอาหารก็จะกลุ่มอยู่แต่ในครัวน้อยนักที่จะมีเวลาขึ้นไปถวายโยมอยากจะรู้ติดใจนิดว่าโยมจะได้อานิสงส์ไหมแล้วก็
คุณพ่อคุณแม่ที่โยมตั้งใจที่จะทำให้ท่านน่ะจะได้รับอานิสงส์ไหมถ้าโยมไม่ได้ประเคนได้ทั้งสองอย่างเลยนี่แหละมันได้มากกว่าก็อีกเป็นบารมีเลยนะโยมคนที่ทำแบบไม่ได้หวังผลไม่ได้เอาหน้าเอาตานั่นเนี่ยมันเป็นบารมีเลยสละด้วยใจจริงด้วยใจบริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังการไตรธรรมอย่างในหลวงท่านบอกนะปิดทองหลังพระแหละอันเดียวกันนั่นเจตนาเรามีแล้วโยมเจตนาเป็นตัวกรรมเพราะนั้นเจตนาโยมดีได้หมดแล้วเรายิ่งไม่ต้องไปแสดงตัวต้องประเคนต้องอะไรอันนั้นเป็นพิธีกรรมโยมเจตนาให้เนี่ยได้แล้วมันให้แล้วแล้วก็ไปทำการทุกอย่างเราให้อะไรต่างๆเห็นแล้วเลขาเราใส่เราเสริมให้เขาเต็มสมบูรณ์ชีวิตโยมจะสมบูรณ์ขึ้นมาแบบนี้แล้วการปฏิบัติก็จะสมบูรณ์ได้ง่ายถูกทางล่าสุดนิยมก็ขอโอกาสจะพาล่าสุดนิยมก็ไปที่โคราชพอดียมไปช่วยเขาขายอาหารเจแล้วก็เลยแวะไปที่ที่โมกขธรรมเพราะว่าเป็นที่ที่ใกล้ที่โยมไปขายอาหารเจช่วยสถานธรรมก็ได้ไปทำสิ่งนี้เจ้าค่ะแต่โยมก็ไปได้ทุกที่ที่เป็นสาขาของสำนักงานแต่ครั้งนี้พอดีโยมมีโอกาสใกล้ตรงนั้นก็เลยไปเมื่อ4-5 วันที่ผ่านมานี่เจ้าค่ะสาธุสาธุดีแล้วโมทนาค่ะใกล้ตรงไหนก็ทำตรงนั้นเนาะพอศรัทธาเราเต็มแล้วเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จหมดแหละสาธุเจ้าค่ะศรัทธาตั้งมั่นได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วโยมทำสติเรื่อยๆไปตลอดว่าเราไปทุกที่เราก็ไม่เคยทำขึ้นเราทำแต่ว่าตอนที่พระท่านฉันเราก็มอมอยู่ในครัวเราก็ไม่ได้ขึ้นไปน้อยครั้งที่จะขึ้นไปแล้วเวลาไปซื้อของเราเห็นแม่ครัวไปซื้อของแล้วก็อันนี้ไม่มีก็ซื้อมาสรุปแล้วได้บุญมากมากเป็นบารมีเลยด้วยสาธุทำลักษณะนี้เป็นทานบารมีเป็นเนกขมบารมีไปเลยนั้นโยมมีศรัทธาตรงนี้ถูกแล้วก็ทำแล้วที่จะเพิ่มเติมคือพยายามเจริญสติไว้ทุกอิริยาบถให้รู้ตัวเราเนี่ยจะยืนก็รู้จะเดินก็รู้จะนั่งก็รู้จะนอนก็รู้จะดื่มกินพูดคิดขับถ่ายก็รู้จะคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ให้มันรู้อย่างนั้นโยมขอโอกาสเจ้าค่ะรู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วไม่ว่าอะไรโยมขอโอกาสอีกอย่างนึงนะคะพอดีท่านพูดเรื่องนี้พอดีโยมก็สงสัยอยู่เหมือนกันอีกเรื่องนึงตอนนี้โยมก็รักษาศีลแล้วก็ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาอยู่ในระดับหนึ่งที่เกินครึ่งกลางไปละโยมก็มีความสงสัยอยู่ว่าการที่เรานั่งจิตสงบแล้วเราได้นิมิตในบางครั้งเราก็ได้มีนิมิตแล้วก็มีความปิติน้ำตาไหลหรือเราได้ในสิ่งที่หลายๆคนเขาก็ได้กันโยมคิดว่าทุกคนก็คงทำก็คงได้คงไม่ใช่เรื่องพิเศษสำหรับโยมแต่โยมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องพิเศษเจ้าค่ะเพราะว่าโยมทำโยมลงสนามแล้วโยมรู้ได้ว่ามันมีจริงเจ้าค่ะทำให้โยมปิติแต่โยมมันสงสัยว่าการที่โยมนั่งสมาธิได้อย่างนี้จิตสงบแล้วก็ได้เห็นอะไรที่อย่างนี้กับการพิจารณาอสุภะมันมีประโยชน์หรือมีสิ่งที่ต่างกันอย่างไรเจ้าคะมันจะมีต่อเชื่อมกันอยู่การที่โยมนั่งแล้วจิตสงบเนี่ยมันเกิดนิมิตมันจะต้องเกิดแน่นอนนิมิตทางเห็นตาเห็นนิมิตทางหูได้ยินนิมิตทางกลิ่นก็มีนิมิตทางรสชาติที่รับประทานก็มีรสทิพย์ต่างๆนิมิตทางสัมผัสกายละเอียดอ่อนก็มีเพราะนั้นนี่ล้วนแต่เป็นนิมิตเพราะนั้นถ้าเกิดนิมิตท่านบอกว่าให้ละตัวนี้ให้ละความเห็นตัวนี้ซะกำหนดรู้แล้วปล่อยไปแล้วโยมจะเดินต่อไปได้ต่อไปก็จะไปเจอแสงสว่างบ้างโอภาสบ้างต่างๆความสว่างต่างที่เกิดเวลานั่งก็สว่างขึ้นมาเงี้ยก็ให้รู้สึกใช่จะปิติก็ได้แต่ให้กำหนดรู้พอปิติก็รู้กายกับใจกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยอย่าพยายามให้เข้าไปรู้สึกความดีใจก็มากไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเป็นการยึดขึ้นมาถ้ายึดเมื่อไหร่ยึดนิมิตก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้ายึดแสงสว่างก็วิปัสสนูอุปกิเลสโยมจะพยายามถ้าเราไม่ยึดเรารู้แล้วเราไม่ว่าอะไรปล่อยไปโยมจะเดินต่อไปเป็นวิปัสสนาแล้วต่อไปมันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาถ้าโยมไม่ยึดไอ้ที่รู้อีกก็เป็นวิปัสสนาญาณแต่ถ้าปล่อยเมื่อไหร่ก็เป็นวิปัสสนาญาณมันอยู่กันแค่นี้เองกรรมก็ปล่อยเพราะฉะนั้นกรรมก็คือเป็นกรรมถ้าปล่อยก็คือหมดกรรมนึกออกมั้ยฮะเข้าใจไหมเอ่ยอย่างนึงเจ้าค่ะโยมประชาเพราะฉะนั้นเอาสูตรหลวงปู่ไปใช้นะหลวงปู่สังวานท่านบอกไว้แล้วเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กินก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยๆโยมจะเดินทางตลอดเส้นทางนี้ได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเองนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ไปตรงไหนนะเวลาเกิดปิติพยายามกำหนดนะจิตสงบอยู่ตรงนั้นแล้วครั้งนี้ที่โยมอยากจะไปที่วิโมกขธรรมโยมอยากไปกราบรูปเหมือนของหลวงปู่สังวาลติมาโกเพราะรูปนับถือท่านมากมากเพราะโยมฟังเทศน์ท่านแล้วทำให้โยมนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกแล้วทีนี้หลวงปู่แล้วแน่นอนจะเป็นนักปราชญ์พระอาจารย์เจ้าค่ะเทวดาเนี่ยเท
จริงๆแล้วท่านว่ามีจริงไหมโยมรู้สึกว่าโยมไปที่วิโมกขธรรมแล้วการทำจิตทำสมาธิโยมต้องไปสวดต้องไปสวดธรรมจักรเคยสวดธรรมจักรไหมเคยเจ้าค่ะอ้าวธรรมจักรก็บอกไงอ่ะเมื่อจบแล้วก็บอกภูมิเทวดาก็ยังเสียงบรรลือลั่นใช่ไหมใช่เลยเจ้าค่ะเพราะว่าแล้วก็มีเทวดาชั้นต่างๆแล้วก็เขาบอกว่าชัดเจนแล้วมันก็ต้องมีฮะนี่แหละโยมรู้สึกได้ว่าโยมไปที่นั่นแล้วเวลาโยมสวดมนต์เสียงก้องของวานดังรู้สึกว่าเหมือนมีไม่ได้เราสวดคนเดียวเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรพยายามกำหนดรู้แล้วเฉยๆว่าเสียงก้องแบบก้องมากๆเหมือนก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปดีใจอะไรกับมันให้รู้ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาให้กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ไม่ว่าถ้าไม่งั้นโยมจะไปยึดตรงนี้เป็นปัญหาดังนั้นมันสองคมอยู่ตอนนี้เกิดสมาธิเนี่ยมันดับสองคมอยู่นะใช้ถูกก็ถูกใช้ไม่ถูกก็บาดมือเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้สติเพราะฉะนั้นการเจริญสติบ่อยๆเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้แล้วเนี่ยโยมจำเป็นต้องไปเดินบ่อยๆใช้เดินนะเดินอย่างที่ท่านบอกทุกอย่างค่ะโยมเดินมากๆเดินมากนั่งไม่ต้องมากเดินมากๆพิจารณากายมากๆเดินมากๆอยู่ตรงนี้แหละแล้วปัญญาจะเกิดนะมันเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วแล้วก็ทำจิตที่เป็นนั้นโยมจะเปิดสังฆทานทำไว้ทั้งวันเลยเป็นการเตะไว้เลยเตะจูนไว้เลยไม่เปลี่ยนต้องไปไหนเลยได้ความสุขได้สิ่งที่ดีแล้วก็ได้สิ่งที่เพิ่มปิติในชีวิตเจ้าค่ะแค่นี้โยมก็แล้วโยมที่นั่นคงจะถ้าได้โสดาบันคงจะมากไงที่สุดสำหรับโยมแล้วโอ้ยสาธุสาธุก็ทำไปเถอะค่ะทำไปแล้วมันจะเป็นของมันเองแต่ถ้ายังไปอยากไปนั่นจะได้มันจะไม่ใช่เราตั้งอธิษฐานเป้าหมายไว้แล้วคือพระนิพพานพ้นทุกข์ถึงว่าสูงสุดดังนั้นเส้นทางเดินมันก็เดินผ่านไปหมดอะทางพระนิพพานก็ต้องผ่านมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติแล้วถึงจะไปขึ้นอริยบุคคลเป็นธรรมชาติโยมถามนิยมเพิ่มปิติมากเลยเจ้าค่ะเพราะโยมสงสัยมานานเหมือนกันที่สงสัยนิดๆแบบว่าเออถ้าเราไม่ได้ประเคนเนี่ยเราทำเนี่ยเราจะได้บุญไหมนะพ่อแม่เราจะรับรู้ไหมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่โยมระลึกในใจเสมอว่าขอให้พ่อให้แม่แล้วก็เทพเทวดาทุกท่านที่อยู่ที่นี่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ที่ลงโยมปฏิบัติธรรมได้แล้วก็ให้ทุกสรรพสิ่งสรุปแล้วโอเคเจ้าค่ะวันนี้ลูกแจ้งแล้วเจ้าค่ะดีแล้วค่ะงั้นทำต่อไปนะดีแล้วอนุโมทนารักษาปิติเอาไว้เจ้าค่ะพยายามกำหนดรู้ปิติไว้รู้กายรู้ใจอ่ะปิติกายเป็นยังไงปิติใจเป็นยังไงรู้แล้วเฉยๆรู้แล้วปล่อยไปไม่ต้องเจาะจงให้ชัดเจนอะไรเดี๋ยวจะเข้าใจเองพัฒนาขึ้นไปค่ะขอบคุณท่านพระอาจารย์นะท่านโชคดีนะขอเจริญธรรมค่ะสาธุสาธุเจ้าสาธุทำต่อไปก็หลายคนที่ทำแล้วไม่ได้คิดอะไรมุ่งหน้าแต่ทำแต่ทำแต่ทำก็เป็นผลขึ้นมาแต่ถ้าทำไปแล้วสงสัยไปทำไปแล้วค้นหาไปอันนี้จะหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละครับไม่ไปไหนมาไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าสติเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีสติเราอ่อนเนี่ยต่อไปอยู่เฉยๆเราไม่ฝึกเลยเนี่ยต่อไปจะขี้ลืมเป็นอันดับแรกนี่เขาเรียกว่าลืมสติแล้วถัดมาก็หลงแล้วหลงนู่นหลงนี่กินข้าวยังไม่ได้กินหรือกินตอนไหนนี่เขาเรียกว่าหลงสติแล้วถัดมาก็ขี้โกรธแล้วครับนี่ขาดสติถ้าโกรธนี่คือก็ขาดสติแล้วถ้าเราไม่ฝึกสติมาเนี่ยนักเข้าก็คิดมากคิดแล้วก็บังคับใจตัวเองไม่ได้ก็ปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปคิดมากจนกระทั่งซึมเศร้าในที่สุดเสียสติก็เป็นบ้าเลยเนี่ยเราลองดูที่ว่าถ้าเรามาฝึกสติเนี่ยมันก็จะไม่เป็นแบบนี้จะไม่ขี้ลืมจะไม่ขี้หลงจะไม่ขี้โกรธจะไม่บ้าถ้าเราทำตรงนี้เพื่อเหตุนี้มันก็เกินคุ้มแล้วนะไม่ต้องไปมองอย่างอื่นเลยเอาแค่ตรงนี้นี่คือเหตุใกล้เลยที่เราจะต้องเจอแน่นอนแล้วเราจะได้ผลตามนี้ชัดเจนแน่นอนเพราะการฝึกสติไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรให้แข่งกับใครไม่ต้องเก่งแต่เพียงว่ามีความเพียรพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรความขยันนั่นเองเพราะนั้นอริยบุคคลย่อมไม่อยู่กับคนขี้เกียจแน่ใช่ไหมฮะงั้นความขยันทำสม่ำเสมอเนี่ยทำมากทำน้อยก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอถ้าครั้งละ5นาที3เวลาหลังอาหารก็ได้อยู่หรือจะก่อนอาหารก็ได้ง่ายๆนะทำตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันพัฒนาเองอยู่ที่ต้องทำเท่านั้นเนี่ยไม่มัวแต่คิดอยู่ก็มันก็จะไม่ได้อะไรหลวงปู่สังวาลท่านกล่าวว่าไอ้พูดดีนะดีนะพูดดีนะดีจะทำดีดีกว่าอาตมาขอสมาทานท่านบอกว่าพูดดียังไม่ได้ทำครับแต่ทำดีหรือไม่ดีเนี่ยมันลงมือทำแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวเรารู้เอง
ยังไม่จะออกมาตามผลของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วทำแค่นี้เมื่อเราตั้งใจทำแค่ตรงนี้ให้มีสติให้รู้สติให้มีความรู้เพื่อไม่ประมาทเท่านี้ถือว่าได้เยอะแหละจิตเราจะได้ไม่ไปนี่เราจะได้อะไรได้อะไรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าหวังอาจจะได้นู่นได้นี่แล้วก็มันจะไม่ได้เพราะในที่สุดแล้วการได้ใครได้ก็กูได้ก็เป็นตัวกูอีกเลยใช่ไหมครับกูก็ตัวเบลเลอร์เลยยิ่งปฏิบัติไปกูก็ได้นั่นกูก็ได้นี่เป็นกูตัวเบลเลอร์เลยแต่ว่าหลักการก็คือจะละไอ้คำว่าตัวกูนี่ออกเพราะฉะนั้นมันจะต้องหมดไปหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดทุกหมดอารมณ์ปวดหลงที่สุดแล้วกิเลสหมดนั่นแหละการปฏิบัติครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมใจเจริญพรจ้าโยมจ้าสวัสดีจ้าเจริญพรอยากจะถามว่าคือว่าเราทำบุญนะแต่ว่าทุกปีพ่อแม่จะเสียหมดแล้วเหลือแต่ญาติพี่น้องจะทำบุญให้พ่อให้แม่หรือรอบวันตายของแม่ทำแต่ว่าไม่ได้บอกใครเลยถึงเวลาครบรอบวันตายหนึ่งปีนะวันที่แม่เสียจะนิมนต์พระขึ้นมาสวดที่บ้านแต่ไม่ได้ให้ใครร่วมบุญบางคนเขาบอกว่าไม่ได้หรอกคือไม่บอกเราก็เกรงใจเขาเราจะเป็นว่าทำหรือใส่ซองหรือจะบอกพี่น้องที่ร่วมท้องกันมาใครจะช่วยก็ไม่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไปว่าต้องช่วยอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะถวายซองหรือว่าพระมาสวดบางทีก็จะถวายกับข้าวเป็นสังฆทานเป็นของใช้อะไรนี้จะถวายทุกปีแต่บางคนเขาบอกว่าคือทำบุญน่ะไม่บอกใครไม่กล่าวใครไม่ให้ใครร่วมบุญด้วยคือไม่ได้บุญหรอกเขาว่าอย่างนี้ก็เลยอยากจะถามดูว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราเป็นคนแบบว่าเกรงใจจริงจริงอย่างที่คนเขาพูดบอกแล้วจริงอย่างที่คนพูดแล้วบางทีจะได้เข้ามาบ่นให้เราทีหลังแล้วก็ว่าเออไม่น่าไปรบกวนเขาเลยอย่างนี้ให้ใครช่วยโยมเป็นคนที่เกรงใจคนแต่พี่น้องก็แล้วแต่นะโยมเป็นคนที่เกรงใจคนถูกแล้วเป็นสมบัติผู้ดีนะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีก็ไม่ให้ใครร่วมบุญด้วยก็ไม่ใช่แต่ไอคนที่เขาพูดน่ะถูกยังไงรู้ไหมที่เขาหาว่าเธอไม่ได้บุญน่ะเขาเนี่ยคนที่พูดน่ะไม่ได้บุญแต่นี่โยมที่ทำเนี่ยโยมทำอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราพอใจไม่อยากรู้โยมฟังช้าๆนะโยมฟังก่อนนะนะเราทำตรงนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นเรื่องของศพเรื่องของคนตายเหมือนกันเนี่ยเขาจะไม่บอกกันนะถ้าให้รู้จริงๆเนี่ยคนที่รู้ญาติกันพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรที่รู้ข่าวเขาจะมาเองในงานแบบนี้เขาจะไม่บอกกันส่วนมากอ่ะแต่โยมไปดูทางภาคกลางก็จะเป็นงั้นถ้าในส่วนใหญ่เขาจะเป็นงานทั้งหมดเลยทุกภาคเลยเขาจะทำเหมือนกันเพราะนั้นกวนใครเรามีเงินเราก็ทำมีน้อยก็ทำน้อยถูกต้องค่ะทำถูกแล้วอย่างนั้นทำต่อไปโยมไม่ต้องไปวิตกกังวลกับคำพูดของคนที่เขาไม่เข้าใจจะทำทุกปีเลยทำเลยบางทีก็จะไปเลี้ยงพระนี่แล้วเรียนที่เรียนน่ะถูกแล้วสามปีสี่ปีจะไปทีนึงแต่ว่าทำเล็กๆน้อยๆที่บ้านนะเพราะว่ากระดูกของพ่อและแม่จะทำเจดีย์ไว้ที่บ้านดีแล้วฮะแล้วจะเอาพระขึ้นมาสวดที่บ้านบางทีก็สันบางทีก็ไม่สันก็จะให้เป็นกับข้าวลงได้ใส่ถุงใส่อะไรลงไปถวายให้ที่บ้านแล้วก็ตามไปส่งที่วัดถูกต้องแล้วทำต่อไปโยมนะไม่ต้องไปวิตกเรื่องคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจนะเราก็อยู่คนเดียวไม่เป็นไรทำเท่าที่เราทำได้บางทีก็สั่งอาหารซื้อบ้างทำบ้างได้หมดอย่างนี้ก็ใส่ซองได้หมดสดชื่นนะเพราะว่าขายของเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ใส่บาตรหน้าบ้านจะใส่ทุกวันเลยเพราะว่าเดินหน้าบ้านนั่นก็ทำให้เงินน่ะใช้ได้หมดฮะโยมได้หมดเลยสดชื่นนะทำอะไรก็ได้ได้หมดสดชื่นจริงนะอนุโมทนาทำต่อไปโยมไม่ต้องฟังอะไรอย่างอื่นก็นั่นแหละไม่บอกใครไม่เป็นไรฮะโยมทำต่อไปได้เลยนะแค่นี้นะโชคดีค่ะเจริญพรจะเริ่มจะวนแล้วก็จริงๆแล้วความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นเนี่ยถึงมากมันจะหนักไปทางอะไรล่ะคิดว่าน่าจะเพราะว่าก็เลยนี่คือการเข้ามันในสังคมสังคมก็เป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นมันจะต้องมาพิจารณาต่อไปว่าเนี่ยเราถึงจะต้องมาปฏิบัติไงมันจะเริ่มสติให้เกิดปัญญาสติเป็นมหากุศลจิตกุศลแปลว่าฉลาดเพราะนั้นเมื่อเรามาฝึกสติเนี่ยมันจะเกิดฉลาดขึ้นมาฉลาดแล้วก็เป็นไงก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาแต่นี้ใครจะพูดอะไรเราก็จะพิจารณาเลยว่าคนนี้เขาพูดถูกหรือไม่ถูกก็เป็นบัณฑิตหรือก็เป็นพรานที่เขาพูดเนี่ย
ราจะเข้าใจเลยงั้นการคบบัณฑิตก็พาไปหาผลคบคนพาไปหาผิดนั้นเราจะมีวิจารณญาณของเราได้ว่าพิจารณาได้ด้วยความมีสตินี่แหละมันจะฉลาดขึ้นมันเรียกปัญญามาใช้เราก็จะมีปัญญาในการคิดพิจารณาว่าคำพูดของใครยังไงเราควรจะเอามาทำอะไรแล้วส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันเนี่ยชอบเอาคำพูดของคนอื่นมาแบกเอาไว้แล้วเราก็ทุกข์เองหนักเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยโยมลองมาดูสิง่ายๆการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องยากทำแค่นี้อย่ารับเอาอะไรของใครเข้ามาลมปากเขาออกมาเนี่ยมันเหม็นๆเนี่ยเราไปเอาเขามาได้ไงจริงน่าคิดนะแต่เราก็เก็บมาเอามาทุกข์มาซะมาปวดมาเจ็บมาแค้นมาทุกข์ทรมานตัวเองซะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากจังหวัดกระบี่โยมลำดวนโยมถามว่าโยมเอากระดูกพ่อแม่แล้วก็บ้องบรรพบุรุษใส่กุฏิเอ้ยใส่โกดขออภัยใส่โกดครับเอาไว้บนบ้านจะได้ไหมเจ้าคะได้แล้วจะให้คุณหรือให้โทษอย่างไรเจ้าคะได้บนบ้านก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วจะมาที่บ้านมาที่อยู่มาเนี่ยบรรพบุรุษทั้งหมดเขาก็ทำกันแบบนี้มานะโกดเนี่ยบางทีเขาจะไว้เป็นที่บางที่ก็เอาไว้ที่วัดก็มีวัดก็จะสร้างเป็นกำแพงแล้วก็เอาไปบรรจุไว้อย่างนั้นก็มีเพื่อการไปรวมกันง่ายขึ้นแล้วก็จะนิมนต์พระจะทำบุญจะอะไรก็ไปง่ายที่วัดเลยแต่ที่บ้านเนี่ยบางที่เขาสะดวกในการนิมนต์พระมาเขาก็สะดวกเอาไว้ที่บ้านก็มีที่บูชาเขาครับการบูชาพ่อแม่ไว้เป็นสิ่งที่มงคลอันสูงสุดเลยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยโยมเป็นบุญเป็นมงคลเลยแล้วถ้าเขาไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็มาปกป้องดูแลคุ้มครองเราที่บ้านเนี่ยที่เขาเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นคือเทวดาโยมจะอยู่บนบ้านบนเรือนได้ส่วนมากจะเป็นเทวดานะไปเป็นลักษณะภูมิเทวดาเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องตั้งพระภูมิเลยเนี่ยโยมเอาตรงนี้ไว้เนี่ยยิ่งกว่าเรียกคุ้มครองมากกว่าพระภูมิไม่ต้องไปถวายไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นด้วยทำบุญเมื่อไหร่เอาที่ส่งกุศลผลบุญให้นั่นแหละตรงเลยที่ให้แล้วเขาจะคุ้มครองแล้วถ้าใครหมั่นสวดมนต์ประจำนะสวดมนต์นี่เขาเรียกว่าลองไปดูในกรวดน้ำบทกรวดน้ำที่ว่ายาเทวตานะคำแปลมันจะบอกเลยว่าการสวดมนต์เนี่ยให้ธรรมทานกับเทวดาเราถวายธรรมทานกับเทวดาเพราะฉะนั้นเมื่อให้ธรรมทานกับเทวดานี่เขาเรียกว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราชนะใจเทวดาโยมเมื่อชนะใจเทวดาเนี่ยเราให้เขาอยู่เรื่อยเนี่ยเหมือนกับว่าที่อาตมาเคยเนี่ยสมมุตินะมีคนเข้ามา2คนมาหาเราอีกคนนึงก็มาขอเรื่อยเลยจะมาคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้เก่งขอให้ถูกหวยอีกคนนึงก็มาอ้าเอาบุญมาให้อีกคนมาอ้าเอาบุญมาให้เอาความดีใจเอาความสุขสงบเย็นมาให้ก็มาให้ทุกวันเราจะชอบคนไหนอ่ะชอบคนที่มาให้ใช่มั้ยไอ้ที่มาขอก็ขออยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ทำแล้วมันจะได้มั้ยเราลองค่อยๆคิดตรงนี้ให้ดีนะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำบุญเราสวดมนต์เท่านั้นเนี่ยให้ธรรมทานกับเทวดาเนี่ยชนะใจเทวดาแล้วเขาก็มาอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วก็มาคุ้มครองดูแลเราอาจจะเป็นญาติเราแต่อดีตที่เขาล่วงลับไปแล้วแล้วเขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเขาก็มาเห็นลูกหลานอ๋อมันดีมันสวดมนต์นะมันมีมันธรรมธรรมโมดีมันสนใจในเรื่องนี้ดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ดีใจด้วยอนุโมทนาแล้วเขาก็จะดูแลคุ้มครองให้เราไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปเรียกร้องเลยอยู่ตรงนี้จะได้โดยอัตโนมัติเลยงั้นใครที่ยังสวดมนต์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเทวดาเยอะเพราะเห็นนี่ไงเพราะเรายังสวดมนต์กันอยู่งั้นก็เรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาสวดมนต์เป็นการสาธยายธรรมแล้วก็เป็น1ใน5ของการบรรลุธรรมด้วยนะขณะสวดเนี่ยตั้งสติสวดให้ดีตั้งสติสวดอยู่กับบทสวดอย่าให้จิตวอกแวกไปทางอื่นแต่ไม่ต้องเกรงทำสบายแต่ให้สติอยู่ที่เราสวดเนี่ยให้ได้เข้าใจอดีตคือสมเด็จพระญาณสังวรท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านได้ยังไปแล้วท่านได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าการสวดมนต์เนี่ยถึงเราไม่รู้ความหมายเป็นภาษาบาลีถ้าตั้งสติสวดจิตก็เป็นสมาธิได้นะเราไม่รู้ความหมายเลยนะเป็นภาษาบาลีที่เราสวดไปเนี่ยแต่ตั้งสติให้ดีเนี่ยจิตเป็นสมาธิได้แต่ถ้าเราสวดไปแล้วภาษาบาลีเหมือนกันแต่มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยเรารู้ความหมายไปด้วยเราตั้งสติสวดเนี่ยสมาธิเกิดด้วยแล้วได้ปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอย่าทิ้งตรงนี้ไปซะโอกาสมันยังอยู่ตรงเราเพราะนั้นการบรรลุธรรมในชาติเนี้ยเราต้องอาศัยหลายๆอย่างจากการฟังธรรมจากการโยนิโสมนสิการละก็คือเอามาคิดพิจารณาใช่ไหมแล้วก็จากการมาสาธยายธรรมก็สวดมนต์แล้วก็จากการที่เรียกว่าเอามาทำสติให้เกิดสมาธิพิจารณากายเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกๆทางทางบรรลุธรรมเนี่ยมี5อย่างจากการแสดงธรรมนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งมันละเอียดขึ้นไปเพราะใน4อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ทำมันทุกอย่างเลยทำประกอบกันไปเราก็จะพัฒนาขึ้นไปได้ครับ
ขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครปฐมครับจากโยมนีเจริญพรใจโยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะเจริญพรดังหน่อยจิตกับตัวรู้นี่ใช่คนละตัวหรือเปล่าคนละอะไรนะไม่ค่อยชัดฮะจิตกับตัวรู้นี่ค่ะใช่อันเดียวกันหรือเปล่าคะไม่ใช่อันเดียวกันจิตแต่มันอยู่ที่จิตอยากจะบอกอย่างนี้นะจะย่อๆโยมแต่ได้เข้าใจนิดหนึ่งในคนเนี่ยมันจะมีขันอยู่5ขัน5กอง1รูปขันกองแห่งรูปก็เป็นรูปนะแล้วที่จิตเนี่ยจะมีเวทนาเสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งของจิตแล้วก็วิญญาณรู้แจ้งในหน้าที่ก็เรียกว่าวิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูที่ตาเห็นที่หูก็มีที่ได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนี่จะมีที่จิตจะมีอยู่4ขันแต่เป็นนามขันที่เราไม่เห็นแต่มีอยู่มีความรู้สึกรับอิทธิพลอยู่เพราะนั้นสติคือตัวที่เราเข้ากำหนดของจิตเนี่ยเอาเข้าไปรู้สติเป็นผู้รู้ตรงนี้ฮะแต่เริ่มรู้เนี่ยรู้อะไรรู้กายแต่สติประกอบอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตนั่นแหละจะบอกว่าใช่มันก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่จะบอกยังไงสติเป็นตัวที่ต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นมาแต่มันอยู่ที่จิตนั่นแหละเป็นจิตที่รู้ไงเป็นจิตที่ผู้รู้ค่ะอันนี้หมายถึงจิตที่หมายถึงทั้งกายเวทนาจิตธรรมเยอะเลยค่ะถูกต้องกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นตัวจิตนี่ที่เรามาบอกโยมเมื่อกี้นี่ไงจิตจะมีอยู่4อย่างนะ4กองมีเวทนาใช่มั้ยมีความสุขความทุกข์โยมรู้สึกได้ที่จิตเหมือนกันใช่มั้ยแล้วก็มีสัญญาความจำก็รู้สึกได้รู้ว่าเราจำได้แต่มันมองไม่เห็นน่าแต่รู้มีสังขารการปรุงแต่งก็คือคิดปรุงชอบปรุงไม่ชอบปรุงเป็นบุญเป็นบาปก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดอันนี้เราก็ไม่เห็นเป็นจิตอยู่เหมือนกันสุดท้ายก็คือวิญญาณก็เป็นจิตที่ไปรู้ในการเห็นรู้ในการได้ยินรู้ในการได้กลิ่นรู้ในรสทางชาติต่างๆรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็รู้นึกคิดเข้าไปอีกนั่นก็อยู่ที่จิตหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกตัวรู้เนี่ยมันต้องฝึกให้รู้แล้วรู้ในที่ไหนรู้ที่กายฮะดังนั้นเขาย่อไว้ว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอเรารู้กายเนี่ยเอาจิตเนี่ยมารู้กายไปเรื่อยๆรู้ไปรู้มาเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันเกิดอยู่ตรงนี้ฮะที่รู้เนี่ยเป็นรู้ที่จิตแต่เอาจิตเนี่ยมารู้กายพอรู้กายไปรู้ไปรู้ไปมันนั่งๆไปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ในบทใดก็แล้วแต่รู้กายไปรู้มาหนักๆเข้ามันจะเกิดเวทนาโยมเห็นพอนั่งนานเป็นทุกข์มันต้องเห็นแน่นอนจะเวทนาอะไรก็แล้วแต่เมื่อรู้กายแล้วก็ไปรู้เวทนาเมื่อรู้เวทนาแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนนะทุกข์ตนไม่ได้พอเปลี่ยนทุกข์ดับไปก็เกิดความสุขขึ้นมานั่นก็เกิดนิโรธการดับของทุกข์แล้วนะก็เกิดความสุขจากทุกข์ดับไปเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวนี้ขึ้นไปนะครับนะครับพอจิตใกล้ๆจะสงบแล้วมันเกิดคิดขึ้นมาเรื่อยๆแหละคิดนู่นคิดนี่แต่กี่ปีแล้วไม่รู้มาคิดโยมพยายามกำหนดรู้จิตตอนนั้นเลยนะตอนที่จิตใกล้ๆจะสงบแล้วมันเกิดคิดนั่นแหละกำหนดดูเลยว่าคิดดีเราก็ไม่ว่าปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดได้ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปอยู่เงี้ยตั้งมั่นอยู่เงี้ยโยมจะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานามารู้จิตแล้วธรรมะจะเกิดค่ะเพราะนั้นกายเวทนาจิตธรรมมันทำที่ว่าเอาจิตมารู้กายเท่านั้นแหละแล้วมันจะพัฒนาขึ้นไปสู่การไปรู้จิตได้ไปรู้เวทนาต้องรู้แน่แล้วก็รู้จิตนะรู้เวทนาก็คือว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นโยมรู้พอเปลี่ยนไปทุกข์ดับไปก็เป็นสุขก็สุขเวทนานั้นเวทนาไม่ใช่ทุกข์ทรมานอย่างเดียวบางคนเข้าใจผิดนะสุขก็เป็นเวทนาเฉยๆก็เป็นเวทนาเห็นไหมถ้าเวทนาจะพิสดารคือละเอียดกว่านั้นก็คือว่าสุขกายก็เป็นสุขเวทนาสุขใจก็เป็นโสมนัสเวทนาทุกกายก็เป็นทุกขเวทนาทุกใจก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่คือสวยความรู้สึกพอเข้าใจเนาะค่ะนี่อยากจะถามฮัลโหลถามได้เลยฮะพอเข้าใจนะใช่ค่ะจะถามว่าที่บทตัวที่บอกว่าธรรมะไม่ใช่ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันธรรมนี่หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงเลยล่ะสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนดังนี้โยมต้องเอามาภาพรวมถึงได้บอกว่าถ้าเอาไอ้ตรงของธรรมะของหนังสือมาเนี่ยหรือว่าตำรามาเนี่ยพอเราเอากลับมาตัวปฏิบัติเนี่ยเราจะค่อนข้างงงเพราะไอ้ตัวนั้นคือตัวสำเร็จแล้วเขากล่าวว่าไอ้ที่ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนี่ก็คือว่ามันเป็นตั้งแต่อะไรล่ะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
ม่ใช่ตัวตนถูกไหมเขากล่าวงี้ไหมก็แสดงว่าเป็นอนิจจังเลยใช่ไหมรูปไม่เที่ยงใช่ไหมรูปเวรูปรูปไม่เที่ยงรูปไม่มีตัวตนเวทนาไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาไม่มีตัวตนสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาตรงนี้ใช่ไหมฮะสุดท้ายที่จะลงว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ย่อมาจากตรงนี้ถูกไหมฮะเมื่อเป็นงี้โยมต้องมาพิจารณาแต่เริ่มต้นเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงและไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่ใช่ตัวตนโยมจะรู้ได้ไงมันก็ต้องไปปฏิบัติไปพิจารณาดูว่ากายเราเนี่ยอาการ32เนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังถอดมันออกมาเลยเหมือนโยมมีรถคันหนึ่งโยมก็ถอดชิ้นส่วนออกมาถอดถอดเป็นรถไหมไม่เป็นแล้วใช่ไหมแต่เมื่อไหร่โยมเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันใหม่ก็ถึงเรียกว่ารถใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมมันมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรได้มันเป็นสภาวะของมันอยู่รวมกันอยู่เท่านั้นเองเหมือนกายแล้วเนี่ย32โยมก็ค่อยลอกไปเอาผมออกไปเอาขนออกไปเอาหนังออกไปเอาเล็บเอาฟันเอาอะไรต่างๆออกไปก็แยกออกไปก็เป็นชิ้นส่วนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนละถูกไหมฮะนั่นคือมันเป็นสภาวะจิตที่เราต้องเข้าไปเข้าใจคำว่าไม่ใช่ตัวตนมันไปปลายเหตุเลยมันวิปัสสนาตัวสุดท้ายนะโยมเพราะฉะนั้นไม่ง่ายดังนั้นโยมจะสับสนถ้าไปเอาตัวนี้มาเลยแต่ถ้าโยมเริ่มต้นในการมาพิจารณากายเอาจิตมารู้กายไปเรื่อยๆเป็นสติฝึกสติไปอย่างเงี้ยโยมจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเดี๋ยวจะไปเข้าใจตรงนั้นได้คือการจะเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ง่ายบอกให้เลยเป็นวิปัสสนาตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นโยมต้องมาพิจารณากายเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติเราไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำสัก7วันอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาติเห็นไหมที่จริงๆเราหลงมันอยู่ไงเพราะนั้นพอเราเห็นตรงนี้ได้ตูมแล้วก็เห็นอ๋อทุกคนก็เหมือนกันหมดเหมือนสัตว์อื่นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็ทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่จะน่ายึดไม่น่าเอาน่าเป็นเลยเพราะนั้นบอกว่าความว่าไม่ใช่ตัวตนคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองปัญหาคือเราไปยึดมั่นในขันห้าเราอยู่ยึดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวกูของกูอยู่เมื่อไหร่ที่เราเห็นสภาวะที่มันจริงจริงแล้วตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันไม่มีอะไรต้องยึดได้เลยนั่นแหละถึงจะเป็นลักษณะไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมีอยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมันยึดอะไรไม่ได้พอเข้าใจไหมคะคำว่าอุปทานที่ยึดมั่นนั่นก็ทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดใช่ไหมคะถูกต้องกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขอกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงทุกๆสรรพสิ่งในโลกก็ล้วนแต่เป็นธรรมะดีก็ธรรมะไม่ดีก็ธรรมะกลางๆก็ธรรมะนี่ไงเข้าใจนะฮะนมัสการค่ะโชคดีค่ะเจริญธรรมก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลาที่จะต้องทำความเข้าใจถึงได้บอกท่านในตำราเนี่ยยิ่งละเอียดยิ่งเป็นอภิธรรมนี่ยิ่งละเอียดอ่อนทุกขุมลุ่มลึกมากมีหลายชั้นมากเลย24ไม่ใช่ขออภัย24 7คัมภีร์เนี่ยมันมีตั้ง 42,000 พระธรรมขันธ์น่ะ7คัมภีร์นี่เท่านั้นเองอภิธรรมเนี่ยนะมาเพราะฉะนั้นเยอะมากเหมือนกันต้องทําความเข้าใจเยอะแต่นั้นสิ่งนั้นมันจะเกิดที่หลังโยมอภิธรรมที่เกิดจากที่จิตพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วนะแล้วพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ด้วยการนั่ง7วัน7คืนยืนอีก7วัน7คืนแล้วก็เดินอีก7วัน7คืนแล้วสัปดาห์ที่4น่ะจึงมานั่งก็จึงมานั่งพิจารณาอภิธรรมในจิตขององค์ที่เกิดแล้วเป็นอภิธรรมเป็นธรรมที่เกิดจากจิตที่พระองค์สำเร็จแล้วแต่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่อะไรที่ทำให้พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวารณสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังแล้วหนึ่งในนั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมนี่พิสูจน์ได้เลยว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบนี่สามารถดับทุกข์ได้จริงแล้วก็บุคคลสามารถปฏิบัติตามแล้วถึงได้จริงอย่างนั้นด้วยตอนนี้เห็นภาพชัดมาแล้วเพราะนั้นเราต้องจับประเด็นที่ธรรมจักโยมเอาธรรมจักมาพิจารณาและปฏิบัติตัวนี้พุทธเจ้าสอนตัวนี้ให้ทำตรงนี้แล้วถึงจะเกิดเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นโยมลองดู 84,000 มีอะไรนะ 21,000 21,000 นี่เป็นพระวินัยเป็นของพระอีกนะอีก 21,000 เป็นเรื่องของพระสูตรก็45พรรษาของพุทธเจ้าที่ไปแสดงที่ไหนก็เกิดพระสูตรอย่างนั้นพระสูตรอย่างนั้นขึ้นนะแล้วก็เกิดเป็นอภิธรรมนี่ 42,000 อันนี้ครึ่งเลยเพราะฉะนั้นดูแล้วมันไม่มีตรงไหนเลยนะตัวที่ทำก็คือตัวธรรมจักรหมุนวงล้อธรรมจักรก็คือหมุนลักษณะนี้งั้นเอาตรงนี้มาเป็นปฏิบัติแล้วโยมจะเริ่มเข้าใจนะพอเ
พอเข้าใจเนาะเดี๋ยวเจอกันรอบที่2แล้วกันครับอาจารย์ครับสําหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโชคดีโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะของทีวีทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าหน้าสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
5ท่อนนาสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร6ท่อนนาวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก7ท่อนนาที่พักสงป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ท่อนนาที่พักสงป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ท่อนนาวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ท่อนนาวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อนนาสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ท่อนนาสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ท่อนนาวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ท่อนนาวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ท่อนนาวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ท่อนนาวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ท่อนนาที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ท่อนนาวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ท่อนาวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ท่อนนาที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่อนนาวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ข้ามเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02 496
1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หฤทัยจิตโต086009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาได้นะสายก็ยังว่างอยู่นั่นการฝึกฝนการปฏิบัติธรรมเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิต้องเห็นชอบเห็นถูกต้องถ้าไม่เห็นถูกต้องเราตั้งเข็มทิศผิดเนี่ยมันก็ไปออกนอกทางไปเลยนิดเดียวก็ไปเยอะละเพราะนั้นการทำความเข้าใจถูกต้องเนี่ยเป็นความจำเป็นแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆก็ทำความเข้าใจได้ไม่ต้องมากท่านบอกว่าให้เดินมรรคมีองค์8นั่นแหละเส้นทางทางเดินที่จะเดินไปคือเดินลักษณะนั้นมรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อศีลอีก3สมาธิอีก3ปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาครับเรียกย่อขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้าโยมมาตรการเจ้าค่ะอาจารย์เจริญพรโยมจะถามว่าการทอดกฐินทอดป่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โยมเคยไปทำให้กับเพื่อนแล้วใช้จังหวัดนนเนี่ยค่ะทีนี้ก็บอกว่าเขาคืนเงินให้คืนเงินให้การที่เอาเงินทางของกระถิ่นกระป่ามาคืนให้เราส่วนหนึ่งเนี้ยจะเป็นบาปไหมหมายความว่าไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับคือว่ามีจะทำกระถิ่นเขามีจองกระถิ่นกระป่ามาให้ช่วยแจกอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็บอกตอนไปให้เงินก็ได้เงินเยอะอยู่ค่ะนี่ก็บอกเขาคืนให้บ้างส่วนหนึ่งนะทำไมเขาไม่ได้อนุหลวงพ่อไม่ได้อนุญาตอย่างนี้จะเป็นบาปไหมคะเป็นเปรตเลยฮะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเปรตทันทีเลยเพราะว่าเราเอามาเนี่ยคนที่เขาทำบุญเขาอธิษฐานกฐินแล้วเราทำไมไม่เอาไปของเข้าไปให้หมดอย่างเขาทำมาร้อยหนึ่งเนี่ยนะยมไปให้แค่สมมติเอาให้สัก70แล้วเอามาสัก30เงี้ยน่ะไม่คนหรือเปล่าอนุญาตนะคะคนที่เขาให้จองเรามาแต่ว่าโยมก็บอกว่าเข้ามาไม่ได้นะเป็นเงินของทางนั้นเพราะว่าทางหลวงพ่อเจ้าว่าเขาไม่ได้อนุญาตนี่อนุญาตก็ไม่ได้พระก็ไม่มีสิทธิ์อนุญาตได้เป็นเงินตรงนี้มันเป็นอธิษฐานมาแล้วโยมใช่ไหมคะอันตรายมากเอาไปทำอย่างอื่นเอาไปยืมไปก่อนยังไม่ได้เลยนะแค่ยืมไปชั่วคราวแล้วจะมาให้ใช้คืนอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็เป็นเปรตแล้วเงินแต่ก็เบาหน่อยเป็นเปรตชนิดเบาแต่ถ้าเกิดว่าเจตนาที่จะเอาออกไปเลยเนี่ยอย่างนี้โดนเลยเต็มๆฮะไม่มีข้อแม้เลยเราทำกันผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันเรื่องตรงนี้คนที่ชอบไปบอกบุญนี่แหละบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เอามาเต็มนั่นแหละค่ะเนี่ยแหละกลายเป็นการว่าทำไมต้องมาหากินตรงนี้มันอันตรายมากไม่คุ้มกันเลยอาตมาอยากจะทำแอนิเมชันเหมือนกันนะตอนนี้กำลังคิดทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะออกท่านยอมเห็นเยอะเห็นมากเลยค่ะเนี่ยใช่ฮะทองบอกว่านี่แหละฮะคืนให้เจอนะเป็นค่ารถค่าเดินทางเอ๊ะก็บอกยังนึกในใจไม่ต้องคืนหรอกเพราะว่าเงินนี้เป็นส่วนกลางของกฐินพระป่าก็ร่วมทำบุญให้เขาที่เขาคืนให้นี้แต่เราก็ได้ใช่ไหมคะได้แล้วอาตมาเนี่ยเคยสร้างพระไปถวายนะแล้วก็น้องๆอาตมาเนี่ยในครอบครัวเฉยๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วทางนู้นเขาก็ร่วมด้วยทางชาวบ้านที่นั่นอ่ะ
เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันอยู่มันเกินไงเกินงบมันเหลือเยอะแล้วก็ทางชาวบ้านเขาก็บอกว่าการที่เราจะขนพระไปขนอะไรต่างๆไปเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเขาถือว่าเอาส่วนนี้ออกได้น้องก็โทรมาถามอาตมาเขาถามว่าอย่างนี้ได้ไหมอาตมาบอกเป็นเปรตเลยสิทันทีถึงเขาจะอนุญาตก็ไม่ได้เขาจะอนุญาตก็ไม่ถือว่ายังไม่ใช่อยู่จุดนี้เพราะว่าจุดมุ่งหมายมันเป็นอีกส่วนนั้นส่วนพระถูกไหมจุดมุ่งหมายค่าใช้จ่ายตรงนี้มันค่าน้ำมันค่าอะไรของเราเองสิบุญถึงจะได้เต็มเขาก็ได้บุญเขาของเขาเองใช่ไหมถูกต้องฮะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นบุญต้องแยกให้ดีบุญจะไปทำเป็นการพาณิชย์แล้วมันเป็นปัญหามันจะเป็นเปรตไปโดยใช่เหตุแล้วยาวนานมากอายุมันยาวนะเปรตอ่ะอาตมาสงสารบางทีเห็นแล้วก็แต่ไม่รู้จะบอกไงไม่บอกก็เหมือนไปขวางไปขวางทางเขาสิ มันก็เลยพูดลำบากนะโยมแต่อาตมาแต่ถ้าอาตมารู้ว่ามาจะขวางเพราะไม่ให้เขาไปเป็นเปรตอ่ะเขาจะว่างไงเขาจะโกรธก็ช่างแต่ว่าจะไม่ให้เขาเป็นเปรตมันดีกว่านะจะไปทำจะไปเสี่ยงนั้นเขาโยมบ้านอยู่ไทยค่ะอยู่อำเภอหนองฉางใช่ค่ะที่อยู่ต้องการบอกใช่ค่ะจะใกล้วัดเขาวงตรงนี้ก็อ๋อขอนะพอโยมอยู่อำเภอหนองฉางค่ะมีบ้านมีที่อ๋อฮะการบอกบุญเป็นสิ่งดีนะโยมการบอกเขาเนี่ยเราเป็นการนำบุญไปให้เขานะโยมจะมีบริวารคือว่าผู้ที่ทำบุญด้วยแล้วก็บอกผู้อื่นด้วยไปเกิดก็จะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติด้วยแล้วก็มีบริวารด้วยไงแต่บางคนเนี่ยบอกบุญอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำก็มีบริวารแต่ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินก็ไปเกิดอาจจะยากจนแต่มีบริวารได้มีพวกเยอะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การตรงนี้เหมือนกันนั้นไปบอกแล้วพยายามอย่าไปยุ่งกับตัวนี้เพราะเขาอธิษฐานมาโยมตั้งความรู้สึกนี้ให้ได้นะแล้วโยมเอาไปส่งได้เนี่ยมันเป็นบารมีมันเป็นอานิสงส์ของโยมด้วยแต่โยมไม่เอาก็บอกก็โยมก็ไม่ใจถูกต้องอันมาเข้าใจก็คือบอกไม่เอาเราจะไม่แล้วเธอจะไปทำยังไงก็เรื่องของเธอเดี๋ยวจะไม่รับเราทิ้งความดีแล้วล่ะค่ะพยายามตั้งของเราไว้ถูกศรัทธาเราต้องถูกต้องอย่างนั้นนะแล้วจะเจริญขึ้นไปไม่ตกต่ำหรอกแล้วก็ขออนุญาตแล้วก็แถวบ้านเธอแถวอุทัยอุทัยธานีอ่ะอยู่บ้านอำเภอหนองฉางใช่ไหมก็มีที่บ้านที่อุทัยก็มีอยู่ทีนี้มากระทายกอะค่ะเขาก็เอาเงินทางวัดอะไปใช้แต่โยมก็อย่าเอ่ยดูนะคะวัดก็อยู่หมู่บ้านของโยมอะโยมก็ดูอย่างเล็กโยมเป็นคนชอบพิจารณาชอบดูชอบมีเยอะอยากรู้อยากเห็นตอนนี้ก็พระกตายกเอาเงินไปใช้ของทางวัดบางคนก็อย่าเอ่ยชื่อนะคะเขาไม่คืนให้เนี่ยอย่างนี้เขาบาปหนักนะคะท่านก็เปรตอย่างเดียวเลยฮะเราต้องลงไปลงนรกก่อนนะขั้นต้นนะแล้วถึงกลับมาเป็นเปรตอีกน่าเป็นห่วงเนาะคือได้โอกาสดีได้เข้าไปรับใช้วัดได้ไปดูแลไปอะไรสำนักบำรุงงั้นอ่ะถือว่าเป็นบุญแล้วนั่นอ่ะแต่ใช้ตรงนั้นผิดก็เลยพลาดตรงนี้เองตัวนี้แหละความโลภเนี่ยแหละครับทำให้เป็นเปรตแล้วก็ขออนุญาตนะคะแล้วก็หลวงพ่อน่าเป็นญาติเพราะแม่กับญาติกับปู่เขาบวชให้นะคะทีนี้เขาบวชให้ทีนี้ก็มีคนนะคะถึงมากระทายกด้วยกันนะคะโยมก็จำได้เขาเอาเงินไปใช้แล้วก็ไม่คืนให้ทางวัดนี่ยังหนักใหญ่เลยใช่ไหมคะค่ะก็หนักเลยแค่ยืมไปใช้แล้วเอามาคืนก็ยังเจอแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่ว่านั้นถึงจะเป็นการส่งข้อแบบนั้นมันเป็นความไม่สมควรไงจะถือว่าบางทีมันมีการอนุญาตได้ก็มีพยานรู้เห็นได้อย่างเงี้ยก็สามารถบ้างแต่ว่าจริงๆเขาไม่ควรทำหรอกมันจะเป็นปัญหาพัวพันกันถ้าทำงั้นแล้วยุ่งเยอะของวัดน่ะจะไม่ค่อยจะนั่นหรอกโยมก็ไปศึกษาอะไรอย่างเงี้ยโยมยังบอกได้เหรอโยมก็เป็นคนพูดเอาเงินของวัดไปเอาข้าวของวัดมาใช้มาอะไรนี่มันไม่ได้นะก็รู้ดีนักนะว่าอย่างว่าโยมใช่ใช่โยมอย่าไปขวางกรรมก็เลยเขาจะทำนะโยมจะเป็นมันจะโดนในหางเลขเข้าไปในหน่อยเดียวบางทีใช่ไหมเขาปล่อยเขาเนาะเราที่ส่งข้อไม่ได้ใช่การไปสงสารไปเห็นใจแล้วเราไปบอกเนี่ยเหมือนกับว่าหวังดีแต่เขาหาว่าประสงค์ร้ายมันก็ไม่ใช่เราต้องใช้ปัญญานิดนึงถ้าคุณขอมาแล้วค่อยบอกดีไหมเขาโยมชอบทำบุญแล้วชอบพิจารณาชอบอ่านหนังสือมันตั้งแต่เล็กกลับมาใหม่กลับมาพิจารณาตัวเราแล้วจะได้ประโยชน์มากโยมจะได้ปัญญาเลยนะเวลาพิจารณากลับมาพิจารณาตัวเราอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นตอนนี้เอาตัวเราให้ได้นะจะไปทำอย่างเขาใช่ไหมโยมไม่ใช่โยมพิจารณากายกับจิตตัวเองเนี่ยจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงดูความจริงตรงนี้ถ้าโยมทำตรงนี้โยมจะได้ประโยชน์เยอะเลยเข้าถึงได้เลยนะ
จะไปพิจารณาตรงอื่นเนี่ยวิตกวิจารณ์ที่อื่นเนี่ยมันจะเกิดหลายๆอย่างมันจะเกิดความเศร้าหมองในจิตเราด้วยเราไปรู้แล้วมันรู้สึกไม่ดีเราก็เศร้าหมองเนาะเศร้าหมองใช่เพราะฉะนั้นสู้เรากลับมาดูเรามาพิจารณาเราเนี่ยมันจะเกิดเบิกบานขึ้นมาเลยนี่คือกรรมของเขาใช่ไหมคะที่เขาทำแบบนั้นมนุษย์มีกรรมเป็นของตนทั้งหมดเขาจะทำไงมันเป็นกรรมทั้งนั้นเลยกรรมดีกรรมไม่ดีมันมีเกิดขึ้นมาหมดตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันก็ตัวบันทึกกรรมคือสัญญาเรานี่ไงเมมโมรีตัวเนี้ยมันบันทึกไว้ตลอดดีก็จำไม่ดีก็จำเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำพูดจะรสชาติยังไงก็จำเห็นไหมคะนึกคิดไงก็จำคิดดีก็จำคิดไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเมื่อกี้บอกเพราะนั้นต้องฝึกสติให้มันจำดีนะจะมีสติประจำขนาดเขานี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะไหนนะฮะเตือนเขาใช่ไหมไม่สมควรหรอกก็บอกแล้วไงถ้าเราหวังดีแต่เขาหาว่าประสงค์ร้ายโยมจะทำไงประสงค์ร้ายถูกต้องเจ้าคะมันก็ทะเลาะกันถูกไหมเพราะนั้นคุณขอมาเขาขอมาแล้วค่อยบอกเขาค่อยสงเคราะห์ว่าไปตามเหตุปัจจัยจริงๆไม่ต้องหรอกโยมมาพิจารณาตัวเราดีกว่าได้ประโยชน์เยอะตรงนั้นไม่ได้ประโยชน์หรอกเขาอยู่กับเขาเองใช่ไหมครับใช่ยังไม่ได้ประโยชน์หรอกค่ะที่นี่นะพระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านจะห้ามไปเลยนะสำหรับพระท่านบอกเป็นพระกรรมฐานอาตมาได้มาใหม่ๆตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะมากราบท่านเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนะวันนี้วัดกรรมฐานไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปท่านว่าอย่างเงี้ยแล้วอาตมาก็เลยเอาเป็นคาถามาเลยแต่เราก็เป็นตำหนิไหมเรื่องของพระท่านพอเรามาบวชปุ๊บได้ผลเลยโยมพอสมาธิมันเกิดมาส่งจิตไปเอ๊ะพาไปทำงี้ทำไมเนี่ยอยู่เฉยๆมันมีความสุขไหมสงบสบายเราก็นึกเสียงหลวงพ่อไปเลยก็เอาไอ้ตัวนั้นนะมากลับมาทำงี้เราอย่าเป็นงั้นก็แล้วกันนักๆเขาก็ดึงมาบ่อยเข้าไม่ๆก็ดึงยากนะมาดึงบ่อยเข้าไปเข้านักๆเขาตำหนิใครไม่ได้เลยจิตที่ตำหนิเนี่ยมันอันตรายมันของเรานะเป็นจิตเราที่ไปตำหนิเพราะนั้นมันสัญญามันบันทึกไอ้ตัวนี้ไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมาทำให้เราขายหน้าโยมไอ้ตัวนี้เลยละนะค่ะเพราะนั้นปล่อยทิ้งไปเถอะเราเอาตัวเราดีกว่าตำหนิตัวเราดีกว่าเนาะแล้วบุญโยมจะเยอะนะจะได้บุญเยอะขึ้นโยมก็ไปกราบหลวงพ่อไอ้สนองอ่ะที่วัดสนามชัยแล้วก็ที่ไอ้หลวงพ่อสังวานนะคะเจ้าไอ้โยมก็ไปกราบท่านก็มีเมตตานะหลวงพ่อสนองนะกราบเท้าท่านนะก้มกราบท่านตอนนั้นนะนานแล้วกับ20ปีแล้วมหาเมตตาโชคดีแล้วโยมทำตามนั่นแหละหลวงพ่อสอนดีหมดเนาะครับนะท่านพ่อหลวงพ่อจะได้เผื่อเขาไม่บางคนเขาไม่รู้ใช่ไหมคะโยมก็แต่นั้นโยมไม่ยุ่งค่ะโยมไม่มันเป็นกรรมเนี่ยเราพูดบางทีมันเขาไม่ใช่มันตั้งธงแล้วพูดไงก็ไม่ใช่ทะเลาะกันเปล่าก็เป็นของใครของขั้นเป็นบาปเป็นกรรมไหมคะที่เราไปบอกกับเขาอย่างนั้นแต่เราจะได้บุญแทนที่เราจะได้กับไม่ได้มันทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่พอใจอ่ะเขาไม่พอใจแล้วดังนั้นเราคิดว่าเราจะได้บุญเราจะสบายใจเหรอบุญมันชื่อของความสุขสงบเย็นใจเพราะฉะนั้นการทำอย่างนั้นมันได้เหมือนเราทำให้ถูกได้เหมือนจะต้องทำให้มันถูกต้องแต่เชื่อไหมว่าโยมจะเปลี่ยนแก้กรรมให้ใครอ่ะกรรมมันเป็นของเขาเราจะแก้ไขไงเขาก็แก้ไขไม่ได้เพียงเขาก็แก้เขาเองถ้าถึงเวลามันจะเป็นอย่างนั้นวิบากมันเป็นผลที่ได้รับแล้วกรรมที่ทำไปแล้วกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยมันก็รอให้ผลอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่สามารถที่ไปแตะต้องกรรมใครเลยมนุษย์เกิดมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปคิดอะไรได้เลยมันเป็นวิบากคือผลที่ได้รับวิบากคือผลของการกระทำดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันมาจ้องให้ผลเราตลอดเวลาเลยช่วงไหนที่วิบากดีให้ผลก็ดวงดีเนาะโชคดีทำอะไรก็สะดวกไปหมดเลยช่วงไหนที่วิบากให้ผลไม่ดีก็จะเกิดดวงไม่ดีเลยนะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปแต่เราก็ต่อจะตากันจริงๆไม่ต้องหรอกมารักษาศีลแล้วก็เจริญสตินี่คือที่ต้องหลักตั้งรับได้ทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับใช่ไหมพอวิบากไม่ดีให้ผลปุ๊บเราก็มีสติมีศีลเราก็สามารถเพราะศีลจะเป็นเครื่องกั้นให้สติเป็นเครื่องรู้มันก็ทำให้เราเบาบางลงไปได้ในกรรมตัวนั้นแต่ถ้ากรรมดีให้ผลก็ดับเบิลเลยทำอะไรก็โอ้โหพูดปาดได้บุญมากมายไปเลยก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องทำกรรมตัวนี้ที่จะต้องมีสติกับมีศีลเองศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานะเพราะฉะนั้นสติก็คือการมาเอาจิตมาที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลเนี่ยทำแค่นี้พญานาคทองโยมจะเจอปัญญาจะเข้าใจแล้วก็จะได้บุญมากๆตรงนี้เองก็ศึกษามาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบแล้วค่ะก็ดีแล้วค่ะทำต่อไปแต่ต้องเข้าใจให้ถูกนะทำมาแล้วก็เยอะก็จริงก็เยอะแต่มันไม่ถูกก็ไม่ใช่อะไร
แต่เยอะแล้วถูกมันก็ไม่ต้องมากบางคนทำไม่นานเลยพอทำถูกต้องมันก็ไปได้แล้วมันต้องถูกอ่ะสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจถูกนะไม่ใช่ว่าไปยึดเป็นเราได้เราดีอยู่เนาะบอกเข้าใจนะค่ะโชคดีค่ะอ่าได้คือว่าโยมเห็นศรีกากับพระเดินไปสองพระองค์หนึ่งแล้วก็ศรีกาเดินตามไปอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเจ้าวาดนะคะก็มีศรีกาเดินตามไปอย่างเงี้ยแต่ไม่มีบุคคลที่สามไปด้วยนี่เขาจะอาบัติไม่หรอกฮะเพราะว่ามันไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวกับส่วนตัวของท่านเองมันจะมีเรื่องอะระบุรับตาก็เดินไปก็มีคนเห็นคนรู้อยู่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรไม่ได้รับตารับตานี่เป็นไหมฮะรับตาก็เราจะคิดทำไมไม่ได้ประโยชน์กับเราเลยไม่ได้ประโยชน์ใช่มันเป็นกรรมของท่านเป็นอะไรกรรมของใครคุณวรานฉลาดมากโยมเชื่อไหมชั่วช่างชีดีช่างสงอย่างน้อยผ้าเนี่ย227เนี่ยเราไปแตะต้องตูมเนี่ยโอ้โหแล้ว5ก็ไม่ครบเนี่ยอันตรายเลยถ้าท่านไม่ขาดถ้าท่านไม่ปาราชิกท่านก็ยังเป็นพระอยู่นะเพราะฉะนั้นโยมจะลำบากตรงนี้เพราะฉะนั้นที่อาตมาบอกไงโยมจะส่งจิตออกไปแบบนั้นแล้วมันจะวิตกวิจารมันจะจับผิดได้หมดเลยจิตที่อาตมาบอกเมื่อกี้นี่ไงตำหนิถ้าเกิดขึ้นมันจะตำหนิข้างนอกตำหนิไปหมดเลยจับได้หมดอ่ะจะจับผิดคนเนี่ยจับไม่ยากอ่ะจับได้เรื่อยมันมีออกมาเรื่อยเพราะทุกคนมันเป็นอย่างนี้หมดแหละดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้ากลับมาจับผิดตัวเองตรงนั้นจะดีนั่นแหละคือสติที่ฝึกแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้จะเป็นประโยชน์มากโยมแต่ถ้ากลับไปจับตรงนู้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นโทษฮะแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาคุยกันมาพูดนินทาว่าร้ายกันไปก็เป็นเรื่องที่มันเป็นวจีกรรมต่อไปอีกนะหยุดตรงนั้นเอาเปลี่ยนพลิกใหม่ก็เรียกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสถ้าโยมเห็นงั้นก็พลิกกลับมาดูตัวเราซะอย่างเงี้ยได้คือโยมถามนี่เพื่อให้ความรู้เจ้าค่ะมันก็ไม่ใช่ความรู้อะไรค่ะมันเป็นธรรมชาติมากมันมีอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วโยมจะไปจับจ้องเพื่อประโยชน์อะไรล่ะเราจะได้อะไรจากการตรงนี้โยมลองคิดดูสิถูกต้องเจ้าค่ะใช่ไหมไม่ได้อะไรทำเราดีกว่าเพราะชีวิตนี้สั้นนักนะชีวิตนี้น้อยนักเวลาเราไม่มีแล้วไม่มีเวลาที่จะไปสนใจเรื่องอะไรที่ไร้สาระเลยที่เป็นสาระคือตัวเราปัจจุบันสติที่จะมารู้ตัวนี่สาระอยู่นี่ต้องรีบทำตรงนี้ค่ะนะเจ้าจะมาเถอะโชคดีพ่อไม่คล่องใจค่ะไม่ต้องก็อย่าไปคล่องก็อย่าไปส่งจิตไปเดชเนี่ยโยมก็เศร้าหมองเองเห็นไหมเออโยมก็ติดใจเองเนี่ยเป็นปัญหาเองเห็นป่ะท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเลยตรงนั้นอ่ะแต่โยมไปกลายเป็นว่าเรามาเศร้าหมองมาติดใจจิตเศร้าหมองก็ทุกขตินะใช่ไหมต้องทำจิตไม่เศร้าหมองค่ะโชคดีตอนนั้นยังไม่ได้มีอะไรก็นึกในใจจะถามหลวงพ่อดีเอาจิตกลับมาที่เราโยมนะจะเกิดการเรียกว่าจิตไม่เศร้าหมองเกิดขึ้นได้จิตมารู้เราไว้อยู่บ่อยรู้เรารู้เราไม่รู้ใครรู้เราไปเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้เราทำความรู้ให้เกิดตรงนั้นน่ะนั่นแหละประโยชน์มากเลยสาธุเจ้าค่ะโชคดีนะค่ะดีแล้วค่ะเปลี่ยนใหม่เวลามีน้อยแล้วพอโยมก็นึกมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อที่เนี่ยก็นั่นแหละมันก็ทำให้เรามีความสุขไหมล่ะนึกขึ้นได้โอ้นึกถึงไม่เออเดี๋ยวลองถามหลวงพ่อสิว่ามันไม่ได้มันนานแล้วกับเพราะนั่นน่ะดิตั้งนานแล้วดูดิเราแบกมามันเรื่องของใครก็ไม่รู้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยเราฉลาดมากจริงๆเออเราไปทําทําไมอย่าๆๆก้าหลวงพ่อแต่โยมก็นึกเอ๊ะต้องเดี๋ยวลองถามอย่าไปแบกอะไรของใครไว้เปลี่ยนซะนะกลับมาที่เรามาแก้เราดีกว่าไอ้ตรงนั้นอย่าไปแบกของคนอื่นเขาไว้เนาะเปลี่ยนไปได้ทําใครทําใครได้ถูกต้องฮะไม่มีใครแก้กรรมให้ใครบอกแล้วไงเราเนี่ยแก่ของเราด้วยมัวแต่ไปดูคนอื่นแล้วตัวเองไม่ได้ทำอยู่อ้าวไปซะแล้วเสร็จเลยนะได้แต่นึกได้ค่ะเพิ่งนึกได้เนี่ยก็เลยดีแล้วสาธุเอิ้นสามข้อดีดีแล้วค่ะต่อไปก็เคลียร์แล้วนะคิดอะไรกับเขาค่ะไม่ได้คิดนึกขึ้นได้เข้าใจแล้วนะตอนนี้เคลียร์แล้วแปลว่าจบคือโมทนาก็เจ้าค่ะสาธุโชคดีนะสาธุค่ะครับขอการหลวงพ่อครับมีครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพครับคำถามนี้โยมถามว่าสำหรับคนที่ทำบุญแล้วประกาศให้คนอื่นรับรู้หรือว่าให้คนอนุโมทนาสาธุด้วยเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยทำบุญแบบไม่ต้องให้มีใครรับรู้แค่ตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องแค่นี้อยู่แค่เล็กๆตรงเนี้ยครับสองคนนี้จะได้บุญเหมือนกันหรือเปล่าครับก็มีสองแบบคนที่ทำแล้วต้องการประกาศมันก็ไปยึดตรงประกาศอยู่มันก็ต้องการแสดงตัวแต่ถามว่าประกาศแล้วมีคนดีใจด้วยอนุโมทนาด้วยก็เป็นผลพลอยตรงนั้นแต่ว่าจะมีกี่คนที่อนุโมทนา
ช่ไหมบางคนก็บอกว่าต้องประกาศเขาถึงจะได้อนุโมทนาด้วยไงครับแต่ว่าแล้วคนที่ไม่อนุโมทนาก็มีแต่คนที่ทำแล้วไม่บอกใครเลยนี่เป็นบารมีครับทำแล้วไม่ได้หวังผลอะไรทำเพื่อสละออกจริงๆนี่เป็นบารมีฮะครับตัวนี้ตัวบารมีด้วยผสมแล้วบุญนั่นมันได้อยู่แล้วเพราะมันขึ้นบารมีแล้วแล้วเสร็จแล้วเทวดาเนี่ยเขารู้ฮะเขาอนุโมทนาเราอยากให้คนอนุโมทนาหรืออยากให้เทวดาอนุโมทนาล่ะเอานึกเอาครับถ้าคนอนุโมทนาคือในโลกนี้เราต้องประกาศให้รู้แต่เทวดานี่ไม่ต้องบอกเนี่ยเรานึกถึงเขาเลยเอาบุญส่งให้เขาเนี่ยเขาอนุโมทนาทันทีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะว่ามากกว่าคือคนที่ไม่บอกนั่นแหละเป็นบารมีครับคนบอกแล้วมันจะติดติดตรงบอกเหมือนกันครับคำถามนี้จากกรุงเทพครับหลวงพ่อโยมถามว่าสวดมนต์ต้องสวดวันพระหรือเปล่าหรือวันธรรมดาเจ้าคะต้องสวดที่วัดหรือสวดที่บ้านระหว่างวัดกับบ้านเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยอานิสงส์ต่างกันหรือไม่ครับก็จะว่าต่างก็ต่างกันตรงที่ว่าที่วัดเนี่ยก็มีเป็นเขาเรียกว่าบุญญาเขตเป็นเขตของบุญครับที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเขตของเจียวเจ้าอาจจะเขตของที่อยู่ของเราเนี่ยอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างอันเด็กวิ่งกันก็แล้วแต่มันความสงบความอะไรที่จะสงบสุขของใจก็จะมีน้อยกว่าดังนั้นก็จึงมาเรียนรู้ที่วัดแล้วไปทำต่อที่บ้านครับเพราะฉะนั้นสวดมนต์สวดวันไหนสวดได้หมดเลยเป็นบุญทั้งหมดเลยครับนะสวดเมื่อไหร่ได้มันนั้นแต่ถ้าเป็นวันพระเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นนะเนี่ยเพราะเป็นคือวันพระครับก็เป็นวันตรงนั้นวันเขาเรียกว่าวันอุโบสถดังนั้นก็ฝึกเรียนที่ที่วัดไอ้ที่วัดแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านแล้วก็สวดได้ตลอดเลยครับมากน้อยแค่ไหนที่จะได้มากไม่ว่าที่วัดหรือที่บ้านก็แล้วแต่ถ้าจริงใจมากเท่าไหร่นั่นแหละได้มากอยู่ตรงนั้นความจริงใจขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโยมพลูศรีเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรโยมมีเรื่องถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะระหว่างการดูกายของเราอย่างดูทุกส่วนของร่างกายไปในแต่ในช่วงเวลาวันกับคำว่าพุทโธเนี่ยเราจะแยกยังไงดีคะหลวงพ่อบางทีนึกพุทโธได้ก็พุทโธนึกไม่ได้ก็ดูกายไปอย่างเงี้ยค่ะได้นี่มันจะเป็นมั่วไหมคะหลวงพ่อไม่มั่วพุทโธนี่จะเป็นอนุสติเพียงว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าประคองจิตให้เข้ามาสู่กายแต่ถ้าเราดูกายเราดูไปได้เลยก็ดูแต่นี่จิตผู้ใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ให้เพราะว่ามันจะเกิดกระจายไปนู่นไปนี่ไปไวไงพอเราจะประคองให้รู้กายมันก็ไม่ค่อยรู้ก็เลยต้องพุทโธเป็นตัวกำกับเข้าไปด้วยอีกแรงหนึ่งอันนั้นเนี่ยแต่นิยมใช้วิธียุทธศาสตร์ว่าบางครั้งถ้ามันนึกกายไม่ได้ก็มานึกพุทโธไว้นี่คือการประคองที่ถูกเป็นความฉลาดเหมือนกันไม่มั่วหรอกค่ะบางทีโยมเจออะไรที่มันกระทบเข้ามาปุ๊บพุทโธก่อนเลยโยมรู้ได้ก็จะพูดโทรทันทีใช่ใช่ถูกต้องผีข้างในอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมาดูผมว่าเล็บมันหนังไม่ทันมันไม่ค่อยให้มันไม่ค่อยให้ถ้ายังไม่เข้าไปถึงสภาวะเห็นหนังนี้ต้องนั่งสมาธิหรือยังไงคะหลวงพ่อส่วนใหญ่ก็เดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้ได้หมดแต่เดินส่วนมากเดินส่วนมากเนี่ยจะเดินส่วนมากก็จะไม่ใช้อย่างอื่นก็จะใช้รู้ที่เท้าเดินเท่านั้นแหละคือเดินแล้วให้รู้สติในการเดินเท่านั้นนะคะคือกายเคลื่อนไหวใช่ไหมเวลาเดินให้ใจนิ่งเฉยนิ่งอยู่ที่การขยับของเท้าแหละแต่ถ้าใจถ้ากายเฉยนี่คือยืนนั่งแล้วก็นอนให้ใจไอ้เดินไปให้กายไอ้จิตเนี่ยมันเดินไปตามกายขึ้นลงขึ้นลงไปอย่างเงี้ยดูอิริยาบถอ่ะเรายืนตั้งแต่ศีรษะไปเท้ามีครั้งเดียวที่ค่ะที่โยมที่เห็นตัวเองครั้งเดียวในชีวิตนานมาแล้วค่ะหลวงพ่อก็อย่าไปอยากโยมว่าจะไม่จำก็ยังไปนึกถึงอีกใช่มันอดไม่ได้ฮะมันเป็นธรรมชาติใช่ค่ะหลวงพ่อเราต้องทำใจเฉยๆไปปล่อยปล่อยรู้ก็ช่างรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่ให้รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ให้รู้ดีหรือไม่ดีก็ให้รู้คือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าจะดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าให้รู้อย่างนั้นรู้แล้วไม่ว่ารู้ทุกอย่างค่ะตรงนี้แหละตัวรู้เราทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นนะมันจะไปรู้จักพยายามค่ะหลวงพ่อมันเริ่มรู้จักแล้วก็รู้จําต่อไปลงมือทําก็รู้จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นงั้นที่สุดแล้วโยมจะไปรู้แจ้งนี่คือตัวรู้ค่ะงั้นถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็จะดีแต่ถ้าไม่เห็นแต่รู้อย่างเดียวก็สําเร็จได้ค่ะแต่ถ้าเห็นอย่างเดียวไม่สําเร็จนิดนึงค่ะโยมเนี่ยลาออกจากงานคือโยมเนี่ยคิดจะปฏิบัติก็คือลาออกจากงานเตรียมตัวแต่ทีนี้พอออกมาแล้วญาติพี่น้องก็ดูเหมือนกับว่าโยมขี้เกียจทั้งที่โยมก็พอจะมีรายได้นิดหน่อยซึ่งอยู่ได้อย่างเงี้ยก็อย่างนี้โยมเขาดูโยมเป็นแบบว่าอันนั้นสังคมแต่เรารู้ว่าเราพอเพียงแล้วยังไงคะแล้วโยมก็สับสน
คือคงจะไม่ตั้งมั่นด้วยตัวเองมากกว่าเนี่ยใช่ถูกต้องเขาก็จะชวนโยมไปทำนั่นทำนี่อย่างเงี้ยโยมก็จะไม่ไปโยมก็จะภาวนามั่งจะเดินจงกรมมั่งจะแก้ใจบาปขึ้นพอมีปัจจัยอะค่ะหลวงพ่อแต่เขาก็มองว่าโยมเนี่ยไม่อยากจะมีมากกว่านี้เหรออะไรประมาณเนี้ยใช่ก็ละความอยากแล้วไงบอกเขาดิจะได้อยากน้อยเท่าไหร่ก็ยังทุกน้อยเท่านั้นอะอยากมากก็ทุกมากนี่ตรงตัวเลยโยมละงานแล้วรู้สึกมีความสุขไม่ได้อะไรใช่ก็เน้นถึงบอกไงว่าใจบอกไงว่าใจโยมจะพอเพียงแล้วไงแต่ว่าคนอื่นเขาไม่พอเพียงเขามากระตุ้นเราเราก็เลยหวั่นไหวเท่านั้นเองมีบางครั้งค่ะหลวงพ่ออืมก็เป็นธรรมชาติมันจะอยู่ได้ตลอดไม่ได้ก็คือโยมจะขายบ้านละแล้วก็จะไปแบ่งให้ลูกคนละครึ่งแล้วมาอยู่วัดให้เขาแล้วมาอยู่วัดเหรอโยมก็โยมไม่ได้คิดจะอยู่วัดเลยทีเดียวแต่ว่าโยมก็มีที่อยู่แต่ว่าไม่อยากยุ่งกับครอบครัวก็คืออยากให้เขาโตกันไปละแบ่งสมบัติให้เขาไปเลยได้ก็แต่ก็มีบางคนไม่เห็นด้วยแต่โยมคิดว่าโยมคิดถูกอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าโยมคิดว่าไม่มีอะไรที่เอาไปได้แล้วถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะถ้าโยมเดือดร้อนไม่น่าทำพออยู่ได้ค่ะใช่เข้าใจล่ะมีปัจจัยพอจะทำบุญได้บ้างไม่มากมายแต่ว่าอยู่ได้ค่ะแต่ไม่ได้จะไปขออภัยนะคะไม่ได้จะไปอาศัยวัดอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดอย่างนั้นเพราะว่าเป็นบุญเขตเป็นเขตบุญอยู่แล้วเป็นที่ที่ใครก็ได้ก็ไม่จะจำกัดแต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยพูดกันเองจะมาสายวัดแต่ยังไปพูดงุ่นงี้อีกไงแต่พระเนี่ยท่านให้ท่านเมตตาท่านจะให้ทุกคนเหมือนกันแหละท่านไม่มีตรงนู้นตรงนี้หรอกเพราะเป็นที่ที่อภัยทานไงเราจะอยู่ได้อย่างดีคือผู้ที่เข้ามาวัดเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วนะไม่มีปัญญาเขาไม่มาหรอกโยมเขาก็หลงระเริงอยู่นั่นแหละแล้วก็ตายเปล่าก็เสียชาติเกิดเหมือนโยมอยากไปอยู่โยมอยากไปมากอยากไปปฏิบัติอยากหนียินดีต้อนรับมาเลยค่ะมาวัดสังฆทานได้เลยโยมอยู่เชียงใหม่อยู่ไกลป่ะค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะไม่ต้องรอเวลาเดี๋ยวให้เวลากับคนอื่นนะคะได้ค่ะตามต่อไปนะโชคดีให้เจริญเจริญขอบคุณมากค่ะเจริญธรรมครับก็เป็นเรื่องที่ขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากอยุธยาครับโยมถามว่าโยมไปวัดไม่ไหวเจ้าค่ะสมาทานศีล8อยู่ที่บ้านแบบนี้ถูกไหมแล้วก็ศีล8ที่เราทำไปเนี่ยจะครบสมบูรณ์ได้หรือเปล่าสมบูรณ์ได้ที่เราทำไงที่เราสามารถรักษาได้สมบูรณ์นั่นสมบูรณ์อยู่ที่เรารักษาเพราะเราสำรวมระวังกายกับวาจาได้แค่ไหนก็นั่นแหละตรงนั้นครับที่เราสำรวมไว้เพราะนั้นการรับศีล8ที่บ้านได้ไหมเพราะไปวัดไม่ไหวนี่ไงคือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านทำเนี่ยที่ท่านรีบทำวิทยุโทรทัศน์ก็เพราะเหตุนี้แหละเดลิเวอรี่ที่จะส่งถึงบ้านครับท่านเมตตามากกับคนที่ว่าท่านบอกว่าบางทีลูกหลานก็มีอยู่ละคนเฒ่าคนแก่บางทีเนี่ยแต่ว่าลูกหลานก็ต้องทำงานเขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปส่งพ่อแม่ไปวัดครับก็อยู่ที่บ้านอยากจะไปวัดก็จะบางทีก็ไม่รู้จะทำไงน่าสงสารเหมือนกันท่านเคยเห็นมาแล้วก็เลยคิดทำตรงนี้แล้วก็ส่งไปให้ในยุคแรกๆมอแจกวิทยุไปด้วยนะที่บ้านไหนไม่มีวิทยุจะฟังได้ท่านแจกหรือวิทยุครับตอนนินตอนนั้นนะท่านแจกไปให้เลยแล้วมีโยมทำบุญมาท่านก็แจกให้ไปเงี้ยนะคือเป็นการหมุนเวียนกันของบุญนี่แหละสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านทำได้เพราะศีลไม่ใช่ว่าต้องมารับจากพระอย่างเดียวนะอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสมาทานวิรัติคือรับจากพระในตอนนี้พระจะต้องบอกเพราะว่าพระท่านรู้แต่โยมไม่รู้ไงก็มาเรียนรู้สมัยก่อนนี้ก็มาเรียนรู้ที่วัดทั้งหมดพาเป็นผู้สอนครับเพราะนั้นผู้หญิงหมดสิทธิ์เรียนต้องผู้ชายเท่านั้นแต่ก่อนนี้จะเป็นใหญ่เป็นโตต้องเป็นลูกศิษย์วัดนะแล้ววัดไหนวัดต้องดังถึงจะเป็นระดับนั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยสมาทานก็คือมารู้จากพระมาเรียนรู้มาเรียนรู้แล้วเราอยู่บ้านเราอยากมีศีลทำไงต้องมาวัดมาไม่ได้เราก็ไม่มีศีลอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านก็เลยบอกว่าสมาทานด้วยตัวเองเป็นสมถะวิรัติครับงดเว้นด้วยตัวเองมันมีเจตนาแล้วเจตนาที่จะทำเองมันสูงขึ้นอีกชั้นเลยนะครับสูงกว่ารับจากพระอีกนะรู้รับจากพระนี่คือมันเริ่มไม่รู้ไงแต่ว่าเมื่อเจตนาทำเองนี่เริ่มรู้แล้วไงว่าศีลมีอะไรบ้างข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5นี่ได้แล้วโยมไม่ต้องปานาติปาตาเวด้วยเพราะเราเป็นคนไทยจะเข้าใจภาษาบาลีนี่มันก็ยังไม่ชัดต้องไปเรียนระดับพระมหาปริญญาครับใช่มั้ยท่านต้องเรียนกันโอ้โหตั้งกี่ประโยคอ่ะ9ประโยคอ่ะใช้เวลานานเหมือนกัน9ปีนะ อย่างน้อยเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจเราก็เอาภาษาไทยเลยพอพระอธิบายมาเราเข้าใจแล้วนี่เว้นจากการอะไร
ผ่าตัดเว้นจากรักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นพวกปวดพวกนี้เราก็รู้แล้วเราก็อาละข้าพเจ้าขอสมาทานใน5ข้อแล้วก็สำรวมระวังตรงนี้กายกับวาจาเนี่ยแหละเราก็ได้แล้วเพราะนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยมีเจตนาทำเองได้เรียกว่าสัมปชัญญะวิรัติเนี่ยมันก็สูงขึ้นอานิสงส์สูงขึ้นกว่าที่เราไปรับมาตอนแรกจากพระนะแล้วติดแล้วเรามีเจตนาอยู่นี้เป็นประจำสม่ำเสมอเลยเนี่ยทำไปทำมาหนักเข้าศีลเข้าไปอยู่ในใจเลยแล้วไม่ต้องสมาทานแล้วก็เรียกว่าเป็นสมุจเฉทวิรัติครับสมุจเฉทเลยขาดแล้วตรงนี้ถ้าจิตของใครมีศีลได้ศีล5ประจำใจได้มั่นคงนะขั้นต่ำก็เป็นเทวดาแล้วอยู่ถ้าขั้นสูงนี่จะเป็นถึงโสดาบันแล้วเพราะศีลปัตตปามาสมั่นคงในศีลเลยนะไม่ลบความศีลแล้วมั่นคงเข้าไปในใจเลยนี่คือเส้นทางที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นนะเนี่ยการรักษาศีลอย่างเงี้ยมันถูกต้องอาตมาถึงพยายามที่จะทำแจกไงว่าตื่นเช้ามาก็ตื่นนอนมาแล้วให้กราบพระ5ครั้งนะแล้วก็ใต้ธนคมมีคำถามอื่นไหมครับหมดแล้วครับตื่นเช้ามาเนี่ยทำแบบง่ายๆย่อๆเลยตอนนี้ก็ให้ลูกข้อครับให้มีคนเขาจัดพิมพ์อยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะเอามาลองมาแจกดูก็ด้านหนึ่งก็เป็นการอุทิศกุศลต่างๆแล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการกราบพระ5ครั้งที่ก็มาเคยพูดเคยเทศก็เคยจะบอกไว้ย่อๆเพราะจริงๆแล้วไปสอนคอร์สปฏิบัติแล้วก็ตามแต่กลับบ้านไม่ได้ทำต่อเป็นที่น่าเสียดายดังนั้นก็เลยใช้วิธีว่าย่อๆมาตรงนี้ว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเอาเลยกราบที่หมอนนั่นแหละไม่ต้องไปล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไปล้างหน้าแปรงฟันได้เปลี่ยนใจเพราะนั้นตื่นมาปุ๊บเอาเลยตรงหมอนถ้าตื่นสมมติว่าตื่นแล้วมันปวดฉี่ขอไปนะมาปวดปัสสาวะเนี่ยก็ไปปัสสาวะซะก่อนเสร็จแล้วก็มาน้ำมาดื่มน้ำอุ่นทั้งสองแก้วแก้วหรือสองแก้วเพื่อเป็นตัวช่วยเป็นยารักษาโรคได้เสร็จแล้วก็กราบพระ5ครั้งเลยหนึ่งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดแล้วได้มงคลตั้งแต่ตื่นเลยนะเสร็จแล้วกราบพระ5ครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นโม3จบนโมคืออะไรนอบน้อมอันนี้เขาเรียกพรนั้นประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่ได้พรเห็นไหมแล้วก็ได้อะไรการน้อมน้อมสำตนเป็นบุญกิยาวัตถุ10หนึ่งใน10ของบุญกิยาวัตถุเพราะนั้นได้ทั้งพรได้ทั้งบุญเสร็จแล้วก็ใต้ธนาคมพรนโมแล้วก็พุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิทุติยมปิตติยมปินี่คือการเข้าถึงใต้ธนาคมเข้าถึงศาสนาเลยเพราะนั้นเห็นไหมเนี่ยได้ละเสร็จแล้วก็บอกข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อเนี่ยได้ศีลแล้วแล้วเราก็ยังนั่งอยู่ก็ไปหยิบตังค์1บาทแล้วก็ขึ้นมาจบเลยว่านิพพานะปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์นะเราเส้นทางที่เราจะเดินไปพ้นทุกข์เนี่ยคือมรรคองค์8เนี่ยเส้นเนี้ยมันจะต้องใช้เสบียงเพราะฉะนั้นนี่เราเป็นเสบียงที่จะเดินไปเพื่อพ้นทุกข์ไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรนี่เป็นปรมัตถทานเลย1บาทเท่านั้นเนี่ยอานิสงส์มากเลยงานเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับที่อยู่ดีอ่ะแล้วก็นั่งนึกตั้งแต่ที่สะใบเท้าเท้าขึ้นมาที่สะกำหนดรูปนั่งด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหลังลงไปขึ้นมาแล้วก็กำหนดหายใจเข้าถึงด้านหน้าลงไปขึ้นมาเสร็จแล้วกำหนดหายใจเข้าปอด3รอบหายใจเข้าออกเท่าตรงจมูกออกทางปาก3รอบแล้วก็หายใจเข้าทางท้อง3รอบถ้าท้องนี่มันหายใจยากนะก็หายใจออกก่อนใช้วิธีเป่านิ้วก็แหละเซ็นเซอร์เป่าไปเรื่อยๆเป่าเบาๆยาวๆจนท้องมันแฟบแล้วหยุดนิดนึงจนทนไม่ได้หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกจนมันพองเต็มที่ก็หยุดแล้วก็หายกระเป๋าใหม่สัก3รอบเท่านี้แหละโยมตื่นมาโยมจะได้อะไรนี่ก็อุทิศส่วนกุศลเลยตื่นมาเราก็จะได้มงคลเห็นไหมมงคลที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็ได้อะไรได้พรจากนโมได้บุญจากนโมแล้วก็ได้ศีลรักษาศีลแล้วสมาทานศีลแล้วก็การเข้าถึงไตรสรณคมเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ที่พึ่งอันประเสริฐเสร็จแล้วก็ไตรสรณคมแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีลเสร็จแล้วมาทำบุญนี่รับศีลก่อนทำบุญเลยนะก่อนให้ทานด้วยมันบนพื้นฐานศีล5แล้วเราให้ทานอานิสงส์มากขึ้นไปอีกเสร็จแล้วเราก็ภาวนาทานศีลภาวนาพรมงคลครบอยู่ตรงนี้เลยใช้เวลาไม่ถึง15นาทีเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยจะทำให้เราทำสม่ำเสมอเช้าครั้งเย็นครั้งนี่คือสิ่งที่จะเป็นเสบียงของเราไปได้นั้นควรให้เวลากับชีวิตสักเล็กน้อยเท่านั้นเองชีวิตจะมีค่ายิ่งใหญ่ขึ้นมาครับขอกราบพระอาจารย์ครับครับครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรเจริญพรจะโยมนมัสการพระอาจารย์เจริญพรเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อบอกว่าจะพิมพ์หนังสือใช่ไหมจะกราบไหว้5ครั้งของโยมมีค่ะ
ไม่ใช่โยมจะไปให้หลวงพ่อเดี๋ยวโยมจะไปเจียนหนังสือตรวจให้ค่ะยกมือขึ้นเติดหนาไหว้บูชาไม่ใช่ไม่ใช่โยมโยมเดี๋ยวขออภัยฮะอาตมาไม่ได้พิมพ์หนังสือแต่อาตมาพูดอธิบายเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่แผ่นเดียวกระดาษแผ่นเดียวเฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวโยมจะตรวจแบบนี้นะคะการไม่เป็นไรฮะก็ดีแล้วโยมงั้นก็โยมก็ทำถ้าโยมจะทำก็แล้วได้เหมือนกันเคยไปแจกที่วัดสังฆทานเจ้าค่ะได้แล้วแต่โยมไม่เป็นไรอันนั้นอนุโมทนาฮะนะประกอบไปบวชอยู่ที่วัดสะปางเหลืองที่เสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าประพาสต้นนะคะได้ก็ดีค่ะดามทำได้อาจารย์มาเพียงแค่แนะนำเพียงว่าวิธีการที่ว่าไปปฏิบัติมาแล้วไม่มาทำต่อจะให้ทำง่ายๆแค่นี้ไม่ได้สวดอะไรยังไม่สวดมนต์เลยที่อาจารย์มาบอกเนี่ยไม่มีสวดมนต์เลยนะฮะไม่มีสวดมนต์เลยมีแต่การเรียกว่ากราบพระห้าครั้งทำมงคลมีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นเองฮะยังไม่ได้สวดมนต์ถ้าใครอยากจะสวดมนต์ต่อก็สวดได้ใครจะไม่สวดก็ไม่เป็นไรนี่คือกราบไหว้พ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ค่ะเข้าใจเข้าใจอันนั้นเป็นคำที่เขาแต่งขึ้นมาอย่างนั้นน่ะได้ให้ระลึกให้นึกเข้าไปแต่สมาธิเนี่ยตรงตัวเฉยๆเป็นง่ายๆค่ะก็ดีแล้วถ้าโยมมีงั้นเดี๋ยวก็เอามาทำยังไงก็ได้แต่สมาเคยไปแจกที่วัดสังฆทานนานแล้วเป็นปีแล้วก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ที่ว่าจริงๆที่วัดเนี่ยเขาไม่ให้ของที่อื่นมาแจกเราแต่ได้เดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างก็บอกสาธุด้วยนะเดี๋ยวจะไปซีนแจกให้คนต่อเปิดกว้างฮะแต่นี้ว่าบางคนมาแล้วไม่งั้นเนี่ยไปเรียกอะไรอีกนี่ปัญหามันมีเพราะฉะนั้นคนไม่เหมือนกันโยมมาเรียกอะไรเสร็จแล้วก็มาแจกแล้วที่เหลือแล้วยังไงมาเรียกอะไรไปเท่าไหร่แล้วพิมพ์มาเท่าไหร่แล้วที่มันได้ไปมันเป็นยังไงมันก็เลยเป็นปัญหากับวัดไม่รู้เรื่องเลยเพราะตอนน้ำท่วมโยมไปช่วยขนหินขนทรายไม่เป็นไรอันนั้นบุญของโยมและอนุโมทนานะเดี๋ยวจะถามปัญหาอะไรฮะจะถามคำถามอะไรเกี่ยวกับธรรมะไม่มีค่ะถามแค่นี้นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเจ้าสาธุโชคดีครับปัญหาเยอะคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อคำถามนี้โยมบอกว่าสำหรับข้าวที่ใส่บาตรพระคุณเจ้าเนี่ยเจ้าค่ะบางคนจะมีดอกมะลิดอกจำปาอยู่ในข้าวคันข้าวด้วยกับอีกคนที่มีแค่ข้าวธรรมดาเนี่ยจะได้บุญเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไอ้ที่มีดอกมะลิดอกจำปาเนี่ยมันแต่โบราณมาครับแต่เขาทำสมมุติเป็นบุคคลาธิฐานว่าเคยมีอยู่พระเนี่ยท่านเข้าป่าเนี่ยท่านได้รับบิณฑบาตจะมีเป็นลักษณะเป็นดอกไม้วันนี้คือเทวดาใส่บาตรครับเขาก็เลยทำบุคคลาธิฐานสมมติตัวเองเป็นเหมือนกับมีเทวดามาใส่บาตรทำสองนั้นเท่านั้นเองครับแต่ที่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยดอกมะลิเนี่ยหรือดอกจำปาเนี่ยถ้าสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีสารพิษมันโอเคนะแต่สมัยนี้โดนฉีดยาฉีดอะไรเนี่ยก็ไม่ควรใส่มาหรอกครับมันจะได้บุญน้อยกว่าคนที่ใส่ข้าวเปล่าธรรมดาที่ครับเพราะนั้นมันก็ยกเลิกไปได้ก็ดีเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของตรงนี้เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มเติมจริงๆก็คือข้าวเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่สมัยก่อนนี่เขาจะเพิ่มความหอมไงครับแล้วก็สมมติตัวเองว่าเป็นเทวดามาใส่เท่านั้นเองบุคลาธิษฐานกันครับนะครับคำถามนี้จากชลบุรีครับพระอาจารย์โยมถามว่าโยมโอนเงินไปทำบุญต่างๆกับทางวัดโดยอธิษฐานจิตแล้วก็โอนเลยไม่ได้โทรแจ้งทางวัดและก็ไม่ได้ขอใบอนุโมทนาจะได้บุญไหมเจ้าค่ะได้ฮะได้อยู่แล้วบุญเกิดจากเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมที่คิดดีพูดดีทำดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขเจตนาที่เรามีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์นี่ก็อยู่ที่ตัวเจตนานั้นนะเรามีเจตนาที่จะทำอะไรมันได้แล้วตั้งแต่นั้นตั้งแต่เริ่มเจตนาแต่นี่จะสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเราทำแล้วไปถึงแล้วอันนั้นสมบูรณ์งั้นการที่เราไม่ตรวจสอบมันก็อาจจะถึงหรือไม่ถึงไม่รู้แต่ถ้าเราแน่ใจว่าถึงก็เป็นเรื่องจบจิตแล้วก็ไม่ไปคล้องไปเกี่ยวนึกเมื่อไหร่แล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้ทำไปแล้วก็เป็นบุญตลอดเลยฮะครับนะทำได้ครับคำถามนี้จากเพชรบุรีครับมีสองคำถามครับคำถามแรกโยมบอกว่าพ่อบ้านโยมเสียชีวิตแล้วโยมก็ทำบุญหาแล้วก็นิมนต์พระท่านมาพระท่านก็นำผ้าชักบางสกุลตายเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่โยมไม่ได้ซื้อหามาเองท่านก็เอามาร่วมบุญด้วยแบบนี้จะได้บุญไหมเจ้าค่ะได้ท่านได้ท่านพระท่านถือว่ามาอนุโมทนากับเราไงครับถือว่าก็เป็นบารมีของผู้ที่รับนะเป็นบารมีของคนนั้นคนตายนั่นแหละที่พระท่านมาเสียสละตรงนี้ให้ก็ท่านไม่ได้คิดมูลค่าอะไรก็ถือว่าโอเคครับแต่ถ้าโยมต้องถวายท่าน
ป็นการแลกเปลี่ยนก็เป็นอานิสงส์โยมได้ด้วยครับหรือโยมเห็นการถวายของท่านแล้วโยมอนุโมทนาโยมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้เป็นตัวนี้สำคัญคือเจตนาที่เราดูเนี่ยอย่าไปเจตนาตำหนิเพราะฉะนั้นจิตที่ตำหนิใครบ่อยๆเนี่ยมันเคยชินโยมต้องละทิ้งไอ้ตัวตำหนิทิ้งไปในการปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะย้ำเสมอเลยว่าจิตที่อุบาทที่สุดคือจิตที่ตำหนิคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์จะได้โทษตลอดเพราะฉะนั้นกลับมาตำหนิเราดีกว่านะมันจะเป็นลักษณะนี้เรื่อยเลยมันอดไม่ได้โยมพอนั่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเคยชินจะไปเรื่อยเลยส่งออกเราจะได้โทษเพราะว่ามันจิตของเราเองนะอันนี้เราลองทำความเข้าใจครับข้อที่สองครับหลวงพ่อโยมถามว่าสามีโยมก็ทิ้งสมบัติไว้พอสมควรซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากโยมก็นำมาทำบุญให้สามีโดยเขาโดยที่เขาไม่ได้ทำด้วยกับโยมเขาจะได้บุญไหมเจ้าคะได้เพราะโยมเป็นก็เรียกว่าเป็นไงนะตาเหมือนคนคนเดียวกันครับมันอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่เจตนาที่โยมทำเนี่ยเจตนาทำเพื่อเขานั่นเนี่ยเขาได้แล้วแต่นี่ว่าอยู่ในฐานะที่เขาจะรับได้จริงหรือเปล่ามันอยู่ที่ฐานะเขาอีกครับเนี่ยถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยเขารับไม่ได้เห็นไหมแต่จะเป็นเทวดาเนี่ยรับได้อนุโมทนาก็โยมได้คือเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่ว่าปรัตถตูชีวิตกับเปรตเนี่ยก็สามารถรับได้ครับอันนี้อยู่ที่ฐานะคนรับแต่ถึงว่าโยมทำไปแล้วเขาจะรับไม่รับมันก็มาหาโยมอยู่ดีโยมก็ได้ไปแล้วหนึ่งถ้าไปแล้วไม่ถึงไปตอนนี้ก็ส่งกลับบ้านนะครับไม่หายสูญหายไปไหนเลยบุญไม่มีตายบุญจะมีได้ตลอดไปหรืออาจจะไปรอเขาอยู่ด้วยถึงเวลาที่เขาจะต้องนั่นปุ๊บก็จะได้รับนะเพราะพลังจิตตรงนี้มันมีการอธิษฐานอยู่ครับครับคำถามนี้จากนนทบุรีครับอาจารย์โยมถามว่าเพื่อนฝากเงินให้โยมไปทำบุญให้เขายกเงินขึ้นท่วมหัวอธิษฐานจิตกับแบงค์ใบนั้นแต่โยมไม่สามารถไปทำบุญโดยแบงค์ที่เขาอธิษฐานจิตได้แต่โยมโอนเงินในบัญชีโยมไปทำแทนโยมผิดหรือเปล่าเจ้าคะจะตกนรกไหมเพราะไม่ได้ใช้เงินที่เขาให้มาที่เขาอธิษฐานจิตให้ครับไม่ผิดเพราะว่าเป็นยุคสมัยที่ว่ามันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้โยมไปไม่ได้เนี่ยแล้วก็มาฝากโยมไปเนี่ยเขาฝากโยมว่ารับจากเขาแต่ที่ละโยมโอนไปเท่าจำนวนที่เขาทำถือว่าถูกต้องแล้วครับโยมไม่ได้ไปเพื่อโดนอันนี้แบบนี้คือการส่งคอเขาโยมได้สองเด้งเลยนะตัวเองก็ได้แล้วเนี่ยทำช่วยเขาอีกนี่โยมก็ได้อีกครับอนุโมทนาดีใจกับเขานี่โยมก็ได้อีกครับอาจจะได้ทั้งสามเลยถ้าคิดเป็นนะครับคำถามนี้จากจังหวัดกระบี่ครับโยมลำดวนได้บุญที่โยมถามครั้งก่อนครับหลวงพ่อโยมบอกว่ากระดูกของพ่อแม่ที่โยมถามว่าเอาไว้บนบ้านโยมก็สงสัยอีกว่าวิญญาณยังอยู่ที่บ้านหรือจะไม่อยู่แล้วหรือไปอยู่ที่อื่นแล้วเจ้าคะจริงๆด้วยระบบของทางความเชื่อทางพุทธเราเนี่ยตายปุ๊บไปเกิดแล้วทันทีที่จุติปุ๊บเนี่ยจุติแปลว่าตายนะก็จะปฏิสนธิทันทีเพราะนั้นจะปฏิสนธิเป็นอะไรเนี่ยอยู่ที่กำลังของกรรมตัวนั้นว่าเราทำกรรมตรงไหนไว้มากมันอยู่ที่ตัวบันทึกกรรมคือสัญญาตัวเนี้ยถ้าบันทึกความโกรธไว้มากก็ลงนรกบันทึกความโลภไว้มากก็จะไปเป็นเปรตก่อนถ้าบันทึกความหลงไว้มากก็นั่นแหละจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเข้าบ้านแต่เดรัจฉานครับถ้าบันทึกศีล5ไว้มากๆก็กลับมาเป็นคนได้ถ้าบันทึกศีล8นี่ไปทางพรหมละเป็นเทวดาขึ้นไปละก็เป็นลำดับของตรงนี้ไปที่จะพาไปเกิดเพราะฉะนั้นถามว่าวิญญาณยังอยู่ไหมอยู่เป็นสมมุติตรงนั้นไว้เฉยๆครับบางคนยังอยู่ไหมมีแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นวิญญาณนั้นก็เป็นเทวดาครับเพราะฉะนั้นเป็นเทวดาเนี่ยเข้ามาได้ไหมได้แต่มีอีกชนิดนึงที่เรียกว่ามาปั๊บแป๊บแป๊บไปเห็นแบบเหมือนใช่ไม่ใช่มาปั๊บพอเห็นปุ๊บแป๊บหายไปแล้วครับเห็นแป๊บหายไปแล้วอันนี้เขาเรียกอสุรกายอสุรกายจะขี้อายคนขี้กลัวเป็นมนุษย์เนี่ยขี้กลัวกลัวโน่นกลัวนี่เนี่ยพอตายไปเป็นอสุรกายก็จะแบบหลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยไม่กล้าโผล่มาจริงๆตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาอยู่คนละมิติครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอย่าไปติดใจว่าวิญญาณยังอยู่ยังไงวิญญาณเนี่ยจะไม่อยู่หรอกฮะนอกจากว่าเขาตายโดยอุบัติเหตุหรือว่ากรรมตัดรอนแล้วก็ยังไม่หมดอายุดังนั้นก็กลายเป็นสัมภเวสีอยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับงั้นกระดูกที่ถูกเอามาทำการแล้วเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากคนที่จะตายด้วยอุบัติเหตุนั่นแหละจะเป็นวิญญาณจะอยู่แถวนั้นไม่ได้อยู่กับกระดูกนะครับแต่อยู่ณจุดที่เขาตายตรงนั้นส่วนมากจะเป็นงั้นแต่ก็ต้องแล้วแต่เหตุตรงนี้เราก็รู้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะอายุเท่าไหร่อุบัติเหตุส่วนมากจะเป็นกรรมตัดรอนครับครับคำถามนี้จากนนทบุรีครับหลวงพ่อโยมถามว่าที่หลวงพ่อบอกว่าดูลมหายใจดูอย่างไรเจ้าค่ะก็นึกดูเดี๋ยวลมเข้ามาทางไหนเวลาหายใจเนี่ย
แต่นี่อ่ะพูดง่ายว่าการจับลมทีเดียวทันทีเนี่ยมันจับยากเขาถึงได้บอกให้ทำกำหนดอิริยาบถหลักก่อนสมมติว่าเรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้ตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเลยด้านผ่านด้านหลังไปก็ได้ลงไปกำหนดรู้ลมนั่งก็จากข้างหลังก็ขึ้นมาถึงศีรษะแล้วก็ผ่านด้านข้างลงไปแล้วก็นึกกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จากด้านหน้าก็นึกไปตั้งแต่เส้นผมหน้าผากคิ้วตาจมูกปากคางลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยไล่ไปนึกรู้ผ่านไปผ่านไปแล้วก็นึกกลับมากลับมาถึงพอถึงข้างบนผมแล้วก็มารู้สึกที่ลมจริงๆด้วยการเราดูหลักตรงนี้เราหลับตานึกอยู่เนี่ยมันไม่เห็นหรอกมันหลับตาใหม่ๆก็มืดแต่ว่ามันจิตมันมีความอยากเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูนึกไปนึกมานึกไปนึกมาเนี่ยกายมันนิ่งแล้วใช่ไหมแต่เราจะอยากเห็นมันก็ไม่เห็นหรอกแต่มันจะเห็นการเคลื่อนไหวของบางอย่างในร่างกายคือลมหายใจนี่เองนะเมื่อเรากำหนดรูปหลักแล้วเราจะมาดูลมจะจับได้ง่ายแล้วที่ดูไม่ได้ดูลมดูไม่เห็นลมรับรองได้แต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเรามันเริ่มเข้าจากไหนปลายจมูกสองช่องจมูกก็กระทบไปทางโพรงจมูกใช่ไหมโพรงจมูกเสร็จก็หักลงมาทางเพดานกระทบที่เพดานเพดานเป็นตัวไส้กรองก็กรองแล้วก็ผ่านทางลำคอผ่านครึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องแต่บางท่านก็หายใจไม่ถึงท้องก็มีแค่หน้าอกก็มีแล้วก็หายใจกลับเราก็กำหนดรู้ตรงนั้นหรือไม่ที่เรียนมาแนะนำก็คือยอมใช้วิธีเป่านิ้วเนี่ยเซ็นเซอร์ดูเป่าไปเรื่อยๆเนี่ยเป่าไปเรื่อยเป่าก็เบาไปยาวมันจะทำให้ท้องเนี่ยแฟบลงแฟบลงแฟบลงไปเรื่อยจนกระทั่งมันทนไม่ได้แฟบจนทนไม่ได้แล้วอยู่ก็หยดนิดนึงแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกยาวๆท้องก็จะพองขึ้นพองขึ้นพองก็จะเห็นการเดินของลมเข้าไปจนถึงท้องมันพองออกไปไงพอสุดปุ๊บก็หยุดนิดนึงก็เป่าใหม่เป่าออกไปอีกอย่างเงี้ยโยมทำวิธีนี้จะทำให้เห็นลมชัดเจนสัมผัสกับความอารมณ์ที่มันผ่านได้ชัดเจนแล้วจิตก็สงบได้เร็วยังเป็นวิธีที่ง่ายครับรักษาโรคได้ด้วยกระเป๋าเซนเซอร์เนี่ยใช้นิ้วเนี่ยเป่าออกทางปากไปเรื่อยพอสุดแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกยาวๆลึกๆเนี่ยแหละนั่นแหละจะทำจับลมได้ครับคำถามนี้จากกรุงเทพครับพระอาจารย์โยมถามว่าโยมเห็นเพื่อนที่เป็นญาติพี่น้องกันเขาทุกข์ใจบ่อยๆเรื่องการงานมั่งการเงินมั่งครอบครัวมั่งอย่างนี้จ้ะค่ะโยมก็ชอบทำบุญแล้วโยมก็จะชอบอธิษฐานจิตแล้วก็แผ่บุญอุทิศไปให้เขาช่วยให้เขาผ่อนคลายหรือว่าลดความหนักใจลง อย่างนี้จะถูกต้องหรือเปล่าได้แต่ว่าถ้าจะถูกกว่านั้นคือต้องไปบอกเขาว่าฉันไปทำบุญมานะอนุโมทนากันนะบุญเราฝากอย่างนั้นจะถูกเขาจะผ่อนคลายได้เลยเลยงั้นการที่ส่งไปเนี่ยบางทีก็แค่สัมผัสเย็นๆวูบวับนิดนึงบางทีก็เป็นได้แต่ว่าน้อยมากงั้นการที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยไปบอกกันเลยงั้นคนโบราณไปทำบุญกับหมาเขาบอกเอาบุญมาฝากนะเขาจะพูดอย่างนี้คนได้รับก็อนุโมทนาดีใจด้วยนั่นแหละบุญเกิดจากการอนุโมทนาเขาเรียกอนุโมทนาใหม่เขาจะดีใจอย่างนั้นปลื้มใจในการที่เขาได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็เลยโอเคงั้นหมดแล้วนะคำถามครับญาติโยมก็จะมีอีกคำถามไหมหมดเวลาก็โอเคครับครับขออนุญาตครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสำหรับคำถามส่วนใดที่เรายังตอบให้ไม่หมดก็ยกเป็นวันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อติชมหรือมีคำถามก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่าน จงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมท่านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอขอเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ